สวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็เป็นแค่คลิปรวมตอนนะคะตอนที่1ถึง10ยังไม่มีตอนใหม่นะคะคือที่จริงเมื่อวานเราว่าจะรวมกันเลยแต่ว่ามันไม่ทันคือถ้าเรารวมก็คือจะแบบไป4 ทุ่มไปเลยอ่ะก็เลยลงตอนหนึ่งก่อนแล้วก็เลยมารวมวันนี้นะคะก็บ๊ายบายค่ะ สถาบันเวทมนต์หลวงลองคิดดูสิทำไมถึงโดนเรียกมาที่ห้องพักครูหัวหน้าชั้นคาเรนกล่าวซังค่ะที่มาเพราะคิดว่าจะต้องโดนสอบซ่อมแน่ๆเลยค่ะอัจฉริยะคนนั้นอีกแล้วเหรอครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าจะต่ำกว่าเกณฑ์นะทั้งๆที่มีความสามารถเป็นอันดับหนึ่งแท้ๆคราวนี้จะได้ซ้ำชั้นหรือเปล่านะคาเรนซังเงยหน้าขึ้นเถอะค่ะไม่ค่ะปล่อยไว้อย่างนี้ขอฟังทั้งอย่างนี้ละค่ะมันจะยิ่งทำให้คุยยากกันไม่ใช่เหรอคะผลสอบข้อเขียนออกมาย่ำแย่ตัวคุณเองคงจะรู้ตัวอยู่แล้วสินะคะเข้าใจจุดบกพร่องของตัวเองก็ดีอยู่หรอกค่ะแต่ว่ามันถึงจุดที่จะมองข้ามไม่ได้แล้วเข้าใจนะคะคาเรนซังพลังเวทมนต์เป็นพลังที่มหาพูดมอบให้กับมนุษย์อย่างพวกเราแต่ความสามารถและทักษะของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกันด้วยเหตุผลนั้นทางศาสนาจักรแต่ละอาณาจักรจึงสร้างสถาบันเวทมนต์อย่างพวกเราเพื่อทุ่มเทฝึกฝนเวทมนต์ชั้นเลิศขึ้นมาค่ะตั้งแต่เข้ามาเป็นนักเรียนของสถาบันยันจบการศึกษาดิฉันก็ยังอยากให้สร้างผลงานนะรู้ไหมคะไม่ต้องพูดถึงคุณที่เป็นหัวหน้าชั้นถึงจะได้ผลสอบข้อเขียนต่ำกว่าเกณฑ์เท่าไหร่ผลสอบปฏิบัติก็ยังชัดเจนได้เท่านั้นนั่นก็เป็นเพราะเวทผนึกของคุณเอ๊ะตัวตนของนักเวทของโลกนี้ผู้คนส่วนใหญ่จะใช้เวทไฟและเวทน้ำควบคุมได้ตามธรรมชาติแต่ในคนเหล่านั้นจะมีจำนวนคนเพียงหยิบมือที่มีเวทมนต์พิเศษเวทผนึกของคุณไม่ว่าเวทมนต์จะแข็งแกร่งแค่ไหนก็สามารถผิดผนึกได้ดิฉันทราบค่ะไม่ว่านักผนึกเวทหลวงคนไหนคุณก็ยอดเยี่ยมกว่ามากทั้งอย่างนั้นไม่คิดจะเป็นนักผนึกเวทหรอคะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะฉันก็อยากจะเป็นนักผนึกเวทค่ะใช่ไหมใช่ไหมคะนักผนึกเวทเป็นงานที่หาบุคลากรยากและยังรายได้สูงสถานที่ทำงานส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ศาสนาจักรเหมือนกับการันตีความมั่นคงในอนาคตเลยค่ะอืมไม่ค่ะเรื่องนั้นจะเป็นยังไงก็ช่างเอ๊ะก็ถ้าเป็นนักผนึกเวทแล้วก็จะได้เห็นเวทมนต์มากมายในทุกๆวันเลยนี่คะนักผนึกเวทก็จะมีงานเป็นปิดผนึกเวทมนต์หรือก็คือมีส่วนร่วมกับเวทมนต์ที่หลากหลายเวทมนต์นั้นเวทมนต์นู้นทั้งหมดเลยแหมแค่คน1คนใช้เวทมนต์ก็น่าอิจฉาแล้วล่ะค่ะถ้าอยากเห็นเวทมนต์หลายประเภทแล้วก็เป็นนักผนึกเวทนี่แหละดีที่สุดแล้วใช่มั้ยคะอีกแล้วเพ้ออีกแล้วขอโทษค่ะทั้งที่โดนอบรมอยู่แท้ๆคาเรนซังเรื่องที่คุณชอบเวทมนต์ดิฉันทราบดีค่ะไม่ว่าจะแรงบันดาลใจของคุณคืออะไรดิฉันก็อยากจะสนับสนุนความฝันของคุณในการเป็นนักผนึกเวทแต่ว่าเพราะอย่างนั้นไงคะผลสอบแบบนี้ก็มองข้ามไปไม่ได้เออตอบไม่ถูกสักข้อเดียวโธ่จะทำยังไงดีกับเรื่องนี้ถ้าคุณมีความสามารถจริงๆคงโดนทางศาสนาจักรดึงตัวไปหรือไม่ก็ได้รับใช้ราชาศักดิ์สิทธิ์ราชาศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละอาณาจักรจะได้รับการคัดเลือกจากมหาพูดโดยตรงกล่าวคือเป็นผู้แทนวจนะแห่งพูดใช้เวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ปกป้องอาณาจักรและมอบความรักให้แก่ประชาชนหนึ่งในงานของราชาศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าพิพากษาคนบาปนักผนึกเวทที่สามารถช่วงชิงเวทมนต์ของเหล่าคนบาปได้จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะได้ทำงานภายใต้ราชาศักดิ์สิทธิ์สำหรับฉันขอแค่ได้เห็นเวทมนต์หลากหลายก็พอแล้วเฮ้ยขอโทษค่ะอาจารย์ที่ช่วงนี้อาจารย์เหมือนจะนอนไม่หลับคงเป็นเพราะฉันสินะคะนอนไม่หลับทำไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะก็เพราะว่าหน้าของอาจารย์ดูเหนื่อยๆนะคะฉันเห็นพลังเวทของอาจารย์ดูยุ่งเหยิงทั้งที่เวทมนต์ของอาจารย์จะเที่ยงตรงแม่นยำเป็นความผิดของฉันที่ทำให้มันไม่มั่นคงสินะคะละรู้แม้กระทั่งว่าพลังเวทของดิฉันไม่มั่นคงเลยเหรอคะที่อาจารย์เป็นห่วงฉันจากใจจริงฉันเข้าใจดีค่ะแต่ว่าได้โปรดให้ฉันได้ทำข้อสอบใหม่อีกครั้งเถอะค่ะที่ฉันสามารถเรียนที่สถาบันนี้ได้ฉันดีใจมากถึงจะยังไม่มากพอแต่จะเรียนให้มากๆขึ้นไปอีกเพราะงั้นขอร้องเธอค่ะเพราะความหลงไหลนั่นเลยทำให้คุณเป็นอัจฉริยะที่เลวร้ายที่สุดหรือเปล่าดิฉันคิดว่ามันเป็นการสูญเสียที่ตัดสินนักเรียนเพียงแค่ผลการสอบดิฉันก็อยากจะหาหนทางทำอะไรกับมันอยู่เหมือนกันค่ะอาจารย์ถึงอย่างนั้นอำนาจในการตัดสินใจว่าคุณจะอยู่หรือไปไม่ใช่สถาบันแต่เป็นศาสนาจักรเร็วๆนี้จะมีเจ้าหน้าที่จากศาสนาจักรมาพบคุณค่ะไงๆขอโทษนะครับที่มาสายพี่โอ้วันนี้ก็เป็นเด็กดีนะคะเลนซุปที่ทำให้เมื่อเช้าพี่ดื่มหมดแล้วล่ะอร่อยมากเลยพี่เองก็ทำข้าวเย็นไว้กลับไปอย่าลืมอุ่นก่อนกินล่ะอร่อยอย่าบอกใครเลยเชียว
อาจารย์ครับน้องสาวผมคงรบกวนคุณหลายๆเรื่องเลยสินะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ศาสนจักรที่อาจารย์พูดถึงจะเป็นพี่ฮ่าฮ่าพี่เป็นพี่ชายของเธอก็จริงแต่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ศาสนจักรด้วยนะเอไหนวะเอนี่ไงหรือว่าฟานซังศาสนจักรจะตัดสินให้คาเลนซังซ้ำชั้นเอเข้าเรียนที่สถาบันนี้เมื่อหลายปีก่อนแล้วพยายามแทบเป็นแทบตายถึงอย่างนั้นไม่ว่าจะทำยังไงผลสอบข้อเขียนก็ออกมาย่ำแย่ถ้าศาสนจักรตัดสินใจให้ฉันต้องซ้ำชั้นก็มีแต่ต้องทำตามฮ่าๆไม่ใช่หรอกครับอาจารย์ไม่ได้จะมาพูดเรื่องซ้ำชั้นเขายังชั่วหน่อยค่ะที่จริงแล้วศาสนจักรลงความเห็นว่าไล่ออกนะครับไล่ออกเดี๋ยวสิพี่ไล่แม้ถ้าพี่เป็นคนเบื้องบนก็จะทำอย่างนั้นนะมีพลังแข็งแกร่งแต่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าทางไหนก็ยุ่งยากฮ่าฮ่าฮ่าไล่ออกเดี๋ยวก่อนค่ะฟานซังถ้าไล่ออกจากสถาบันแล้วก็มันเกี่ยวพันถึงอนาคตนักผนึกเวทของคาเลนซังเลยนะคะหมายถึงอนาคตที่จะเป็นเจ้าสาวด้วยฮ่าฮ่าไม่มีเรื่องที่ยิ่งกว่านั้นอีกนะคะอาจารย์ก็ถ้าโดนไล่ออกก็จะไม่ได้มีโอกาสได้เห็นเวทมนต์หลากหลายในสถาบันนะสิคะเดี๋ยวมันใช่ตรงนั้นหรอคะใจเย็นก่อนเพื่อนน้องที่น่ารักพี่ได้วิ่งเต้นในศาสนจักรที่จะบอกก็คือหากทำตามเงื่อนไขไม่ว่าอะไรก็จะทำค่ะอาจารย์ต้องขอโทษด้วยนะครับเอาล่ะเวทมาเรียคาเลนพี่อยากให้เธอมีคุณสมบัตินักผนึกเวทผนึกสายเวทให้หน่อยสายเวทเกี่ยวกับสายเวทโรงเรียนคงจะสอนแล้วสินะถึงไม่ต้องเรียนเด็กตัวเล็กๆยังรู้เลยงั้นเหรอถ้างั้นอธิบายให้พี่ฟังทีสิว่ากันว่าสายเวทเป็นเวทมนต์ที่ใช้ฆ่าคนสร้างเปลวไฟไล่ล่าชีวิตจนหาไม่สร้างน้ำที่มีพิษจากบ่อน้ำใช่และสิ่งที่เธอมีคือเวทปิดผนึกที่สามารถผนึกสายเวทได้อย่างสมบูรณ์และอาจจะสามารถควบคุมพลังนั้นได้ด้วยเวทมนต์ของอาชญากรที่ต้องปิดผนึกเป็นแบบไหนหรอแม้อีกฝ่ายจะให้ปิดผนึกไม่ใช่อาชญากรหรอกเอ๊ะนี่คาเลนรู้ไหมทำไมช่วงนี้พี่ถึงยุ่งนักนะนั่นก็เพราะราชาศักดิ์สิทธิ์คนใหม่เข้ารับตำแหน่งแล้วใช่ไหมคะราชาศักดิ์สิทธิ์องค์ก่อนสิ้นพระชนม์เมื่อ3เดือนที่แล้วและราชาศักดิ์สิทธิ์องค์ใหม่เพิ่งสถาปนาขึ้นของราชที่อาณาจักรแห่งนี้เมื่อไม่นานมานี้เองใช่ๆราชาศักดิ์สิทธิ์ของโลกนี้ในแต่ละอาณาจักรมีเพียง1องค์ตามคำบอกเล่าเมื่อนานมาแล้วเหมือนกับตัวตนราชาของอาณาจักรเป็นทั้งนักบุญที่น่าเคารพอ่อนโยนเป็นตัวตนที่ยิ่งใหญ่พี่ไม่ได้พูดถึงราชาศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้นี่ยังบอกว่าถูกมองด้วยสายตาเย็นชาอยู่เลยเอ๊ะหรือว่าอย่าบอกนะราชาศักดิ์สิทธิ์องค์ใหม่เป็นชายหนุ่มที่ใช้สายเวทได้นะเวทมนต์คือเวทที่สามารถเรียนรู้ได้โดยการเขียนในรูปสูตรหรือสมการเพื่อให้จำได้จึงได้บันทึกไว้ในหนังสือคาถาราชาศักดิ์สิทธิ์คือตัวตนศักดิ์สิทธิ์ถ้ามีคนรู้ว่าราชาศักดิ์สิทธิ์ที่มีหน้าที่ปกป้องผู้คนกับมีเวทมนต์ที่น่าสะพรึงกลัวที่สามารถฆ่าคนได้นั่นมันต้องเป็นเรื่องใหญ่มากแน่ๆใช่ไหมนอกจากนั้นราชาศักดิ์สิทธิ์องค์นี้มีร่างกายที่พิเศษนิดหน่อยถึงจะไม่ได้ตั้งใจแต่ท่านมีร่างกายที่สามารถสร้างสายเวทใหม่ๆออกมาได้อย่างต่อเนื่องด้วยเหตุผลนั้นถึงไม่ต้องจำก็สามารถใช้สายเวทออกมาได้เองสร้างเวทมนต์ขึ้นมาใหม่ผู้ที่ถูกเรียกว่าผู้มีอำนาจทางเวทมนต์ชั่วชีวิตสามารถสร้างออกมาได้แค่ครั้งสองครั้งเองอ๋อใช่แล้วสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะไม่ใช่แค่จัดการกับสายเวทซ้ำยังสร้างเวทมนต์ที่ไม่เคยมีมาก่อนมหาพูดเองคงคิดว่าเป็นมนุษย์ที่น่าสนใจเลยเจาะจงราชาศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละแต่ว่าพี่ราชาศักดิ์สิทธิ์คนนั้นกับปัญหาไล่ออกของฉันมันเกี่ยวข้องกันยังไงอ่ะก็มันถูกกำหนดไว้แล้วไม่ใช่เหรอก็ต้องปิดผนึกเวทของราชาศักดิ์สิทธิ์นะสิเป็นเงื่อนไขเพียงหนึ่งเดียวที่ทำให้เธอไม่ถูกไล่ออกเอาเป็นว่าถ้าเรื่องนี้ไปถึงหูคนนอกคงแย่แน่ๆชีวิตอาจหาไม่ก็ได้ฉันยังเป็นนักเรียนอยู่นะถึงกับได้รับเกียรติให้ไปปิดผนึกเวทของราชาองค์ใหม่นี่มันซ้ำยังอยู่ในวิกฤตถูกไล่ออกและต้องมามีส่วนร่วมกับความลับของทางราชการด้วยมันไม่มีทางอยู่แล้วนี่คะแล้วยังตัวฉันที่ไม่รู้มารยาทเวลาอยู่ต่อหน้าองค์ราชาอีกจะได้เห็นเวทมนต์ไม่อั้นเลยนะคะเลนจัดไปเฮ้จริงนะข้อยังชั่วแม้ช่วยได้มากเลยล่ะนี่ฉันพูดอะไรออกไปเนี่ยนักผนึกเวทคนอื่นๆโดนถามเข้าโรงพยาบาลหมดแล้วนะสิฮ่าฮ่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่พูดอะไรอ่ะฮึอ๋อราชาศักดิ์สิทธิ์เป็นคนดีอยู่หรอกแต่ไม่ว่าจะทำยังไงก็ออกจะขี้อายไปหน่อยนักผนึกเวทที่พยายามปิดผนึกต่างกระดูกหักไปหลายรายแม้กระทั่งงานประจำวันอาชญากรก็โดนฆ่าเรียบเลยนะสิเหมือนกับเธอที่กำลังลำบากเพราะมีพลังเดือดร้อนเลยล่ะเอ๊ะช้าก่อนการกระทำเมื่อกี้ไม่เห็นเหมือนราชาศักดิ์สิทธิ์ที่เล่ามาเลยนี่
ก็นักผนึกเวทมีไม่มากขนาดศาสนจักรเองถึงกับกุมขมับแล้วที่ตรงนั้นถ้าเกิดน้องสาวของพี่ปรากฏตัวขึ้นมางานของพี่ก็จะง่ายขึ้นมากด้วยเธอเป็นอัจฉริยะซะด้วยสิจะต้องไม่เป็นไรแน่นอนก็เพื่อความชัวร์ใช้สิ่งนี้ก็แล้วกันหินพิทักษ์อุปกรณ์เวทมนต์ที่สามารถปกป้องเจ้าของจากสายเวทเพียงแค่ครั้งเดียวว่ากันว่าพวกราชวงศ์มักจะพกออกสู่สนามรบเป็นของที่โคตรแพงเดี๋ยวก่อนพี่รอก่อนฉันว่าจะขอทบทวนอีกทีหลายวันต่อมาเฮ้ยราชาศักดิ์สิทธิ์มีชื่อว่าเลออนดานเบิร์กมาจากตระกูลเขาดานเบิร์กอายุ19ปีเป็นผู้ชายที่มีผมสีดำดวงตาสีน้ำเงินขับไล่นักผนึกเวทไปแล้ว21รายในจำนวนนั้นมีผู้บาดเจ็บ15รายและกระดูกหักจากสายเวทมากกว่า11รายอีก6รายไม่สามารถสนทนาได้ทุกคนบาดเจ็บหมดเลยหรือก็คือออกมาเจอกันไม่ได้นี่นาฮ่าฮ่าตื่นเต้นดีออกไม่ต้องห่วงอย่ากังวลไปเลยถึงจะเจ้าอารมณ์ไปหน่อยแต่ก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรพี่ระหว่างนี้ช่วยพูดเรื่องงานที่พี่เจอกับคนร้ายที่ใช้เวทมนต์ชั่วร้ายให้ฟังหน่อยสิหึจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนดีนะแค่ตั้งใจใส่เวทมนต์ไปหน่อยจากการทดลองหมู่บ้านก็เลยโดนเผาลาบเป็นหน้ากองเลยนะสิต้องไม่เป็นไรมีเครื่องรางอยู่ด้วยนี่นะที่นี่หรอปราสาทของราชาศักดิ์สิทธิ์จากตรงนี้ต้องเป็นเธอไปคนเดียวแล้วพี่ไม่เข้าไปด้วยกันหรอที่จริงก็อยากไปอยู่หรอกแต่ผู้ติดตามของราชาศักดิ์สิทธิ์บอกมาว่าขอร้องละอย่าไปรบกวนท่านเลออนเลยนะแฮ่ไปแล้วนะคะเป็นห้องที่สุดยอดเลยเวทผนึกสำหรับโลกนี้เป็นเวทที่มีเพื่อแยกส่วนเวทมนต์ในรูปแบบสูตรสมการเมื่อทำความเข้าใจแล้วจะผนึกเวทมนต์ลงในหนังสือการทำเช่นนี้จะทำให้ผนึกเวทมนต์ได้อย่างสมบูรณ์และสามารถควบคุมพลังให้อ่อนแอลงได้ด้วยที่จริงเราน่าจะดูสูตรเวทของนักผนึกเวทคนอื่นก็คงจะดีนะทำไม่ได้โดนเล่ออกทำไม่ได้โดนเล่ออกรู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางเลือกยังไงก็ต้องทำแต่ว่าค่ะใช่เลยนี่น่ะเหรอนักผนึกเวทคนใหม่ของท่านเลออนอย่าเสียงดังสิไลฮาร์ดมันเสียมารยาทกับแขกนะแขกที่ต้องมารับใช้ท่านเลออนไม่ใช่เหรอยังไงก็ต้องมาเป็นรุ่นน้องผมสิเรื่องนั้นค่อยคุยต่อหลังจากนี้ตอนนี้เธอยังอยู่ในสถานะถูกเชิญมาอยู่ท่านคาเรนกาวเป็นเกียรติที่ได้พบครับผมดูดอฟอันแมนทำหน้าที่ผู้ติดตามของท่านเลออนเป็นนักเวทครับยินดีที่รู้จักค่ะนักผนึกเวทฝึกหัดคาเรนกาวค่ะฝากตัวด้วยครับนายก็ทำความรู้จักซะสิไลฮาร์ดเอ๋ยินดีที่รู้จักบวยซังถึงจะตั้งใจมาผนึกเวทของท่านเลออนก็เถอะคิดจะผนึกเวทตั้งแต่ครั้งแรกได้เนี่ยนะไม่น่าเชื่อหรอกหรือว่าคุณก็ใช้เวทผนึกเหมือนกันเหรอคะคุณก็เหมือนกันเนี่ยอย่ามาเหมารวมนะผมคือไลฮาร์ดเฮลเลอร์เป็นนักผนึกเวทคนเดียวในปราสาทนี้ที่ได้รับอนุญาตให้รับใช้ท่านเลออนได้รับการยอมรับว่ามีพรสวรรค์ซึ่งอยู่เคียงข้างท่านเลออนเป็นตัวตนที่ยอดเยี่ยมแตกต่างจากเธอลิบลับเจ็บนะลูฟเจ้าบ้าใครเขาแสดงท่าทีเป็นศัตรูกันโจมแจ้งแบบนั้นหรือก็คือพวกคุณทั้งสองคนเป็นผู้ถูกเลือกให้เป็นสุดยอดผู้ติดตามของท่านราชาศักดิ์สิทธิ์เลออนสินะคะถูกต้องได้ยินมาแล้วแหละเธอมีผลการเรียนที่สถาบันเวทมนต์ยอดแย่เลยโดนพี่ชายแท้ๆจับขายมัวแต่อ้อมค้อมจริงๆคือโดนลงโทษใช่ไหมล่ะมันเสียมารยาทนะไลฮาร์ดก็จริงที่เธอผลการเรียนห่วยแต่ที่ปราสาทนี้ไม่ใช่สถานที่ลงทันอะไรทั้งนั้นเธอคิดที่จะไต่ขึ้นมาจากนรกด้วยตัวเองนั่นแหละคือสิ่งที่ฟานอยากเห็นลงทันหรือนรกมันหมายความว่ายังไงล่ะคะได้โปรดอย่านิ่งเงียบสิคะยังไงก็เถอะอย่ามาเสียเวลาทักทายกับพวกเราเลยก่อนที่จะไปเข้าเฝ้าฝาบาทเลออนผมจะพาคุณไปที่ห้องของคุณก่อนฝากตัวด้วยนะคะรายละเอียดภายในจะอธิบายเฉพาะที่จำเป็นดีไหมครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยเถิดอ่ะสายตาส่งนักรบท่าทางของทุกคนมันยังไงอยู่นะที่นี่มีจุดที่พึงระวังอย่างยิ่งเพียงจุดเดียวนั่นคืออย่าทำให้ฝ่าบาทเลออนโกรธจบเพียงเท่านี้ถ้าเลออนเป็นคนที่รับมือด้วยยากงั้นเหรอคะนั่นสินะถ้าจะให้พูดคำเดียวว่าเป็นสัตว์ร้ายที่ได้รับบาดเจ็บนะนั่นมันเป็นการดูหมิ่นพระองค์นะเลฮาร์ดไม่จำเป็นต้องกลัวฝ่าบาทขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าผมอยากให้คุณจำเอาไว้ขึ้นใจพวกเราในอาณาจักรนี้ศรัทธาราชาศักดิ์สิทธิ์อย่างแรงกล้าเหตุเพราะ10ปีก่อนฝ่าบาทองค์ก่อนได้สยบเวทพิษที่กระจายไปทั่วอาณาจักรเป็นวงกว้างได้10ปีก่อนเกิดโศกนาฏกรรมเหมือนกับมีโรคร้ายระบาดไปทั่วอาณาจักรราชาศักดิ์สิทธิ์องค์ก่อนได้ใช้เวทรักษาทำให้สิ่งนั้นสงบลงถ้าหากสมเด็จพระสันตะปาปาบานาบัสไม่ลงโทษประหารพวกแม่มดว่ากันว่าอาณาจักรนี้คงจะล่มสลายไปแล้วพวกเรายังมีหน้าที่ปกป้องความเชื่อใจของประชาชนที่มีต่อฝ่าบาทเลออน
ม่เคยเห็นเวทมนต์แบบนี้มาก่อนเลยสุดยอดเนี่ยน่ะเหรอเวทมนต์ของราชาศักดิ์สิทธิ์อ๋อใช่แล้วล่ะให้ตายสิสู่สมการปนกันมั่วไปหมดเนื้อหาเปลี่ยนแปลงทุกวินาทีและประกอบขึ้นมาใหม่อย่างรวดเร็วเป็นไปไม่ได้ที่จะอ่านและทำความเข้าใจนับภาษาอะไรกับการถอดแยกส่วนประกอบไม่มีใครผนึกมันได้หรอกไม่ได้นะฟาบาเลออนท่านจะฆ่าคนผู้นั้นนะครับได้โปรดหยุดเถอะครับหยุดงั้นเหรอสั่งให้ฉันหยุดงั้นเหรอกรุณาใจเย็นก่อนครับน่าเสียดายเวทมนต์นี้ไม่ใช่สิ่งที่ฉันจะควบคุมได้ซะด้วยสิฮิลูธไม่มีทางอื่นแล้วต้องบังคับโดยใช้เวทมนต์ของลูธโยนระเบิดเพลิงเข้าไประหว่างนั้นผมจะไล่ผนึกเวทมนต์ของนายไม่ให้โดนเจ้าหน้าที่คนนั้นมีแค่ทางนี้เหรอเนี่ยผู้ใช้เวทโลกกลางบาเลขึ้นมาทำไม่ดีได้โดนพัดปิวไปทั้งหอคอยแน่ล้อเล่นใช่ไหมทำไมพวกเราต้องมาโดนราชาศักดิ์สิทธิ์ฆ่าด้วยล่ะสุดยอด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 เลยไม่เคยเห็นเวทมนต์อย่างนี้มาก่อนเลยอยากรู้เรื่องเวทมนต์มากกว่านี้อยากจะเห็นมากกว่านี้ไม่สิไม่ใช่แค่ดูไม่งั้นตัวฉันก็ไม่มีความหมายนะสิอ่ะเดี๋ยวสิเธออันตรายนะแกเป็นใครพายุคลื่นลมพัดแรงจับได้แล้วเป็นสีดำที่สวยมากอย่างที่คิดไว้เลยสีของท้องฟ้ายามราตรีไม่ใช่สิสัตว์ร้ายต่างหากอย่าเข้ามาใกล้อยากจะโดนฆ่าหรือไงต้องขออภัยด้วยค่ะแต่ว่าอีกนิดเดียวเวทมนต์นี้อีกนิดเดียวใกล้จะส่งไปถึงว่าไงนะต้องรู้ให้ได้มากกว่านี้ถ้ารู้แล้วก็จะก่อเกิดรูปลักษณ์หมาป่าเห็นสักทีรูปลักษณ์ของเวทนี้พวกเรามองไม่เห็นอะไรเลยมันเกิดอะไรขึ้นนี่ไรฮัทไม่รู้ฉันก็ไม่รู้แต่ว่าที่เด็กคนนั้นพูดถึงไม่ใช่รูปแบบของการผนึกเวทก็ทำไมเวทถึงค่อยๆเสถียรแล้วล่ะสุดยอดเป็นรูปลักษณ์ที่สง่างามอย่างกับราชาผู้ยิ่งใหญ่เลยฉันจะพูดอีกครั้งถ้าไม่อยากโดนฆ่าแล้วก็ลงไปซะไม่ค่ะท่านเลออนเวทมนต์นี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าใครเวทมนต์นี้ก็แค่อยากจะปกป้องท่านเท่านั้นเองราชาศักดิ์สิทธิ์จากนี้ไปฉันจะขอผนึกเวทมนต์ของท่านค่ะอะไรนะที่อยู่ตรงนี้คือหมาป่าดำเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ปกป้องราชาทั้งสง่างามและสูงส่งเป็นเวทมนต์ที่ดุร้ายและแข็งแกร่งนึกออกแล้วว่าจะไล่แบบไหนเจ้าสัตว์ร้ายสีนินผู้มีเกียรติแห่งทองคำผู้ยืนหยัดยึดมั่นปกป้องราชาผู้โดดเดี่ยวไม่จริงนะเด็กคนนั้นกำลังจะผนึกเวทมนต์ของท่านเลออนว่าไงนะแต่ว่ามันแปลกๆเพราะมันไม่ใช่การไล่เพื่อแยกส่วนประกอบหมาป่างั้นเหรอไม่มีสิ่งนั้นอยู่สักหน่อยเด็กคนนั้นพูดอะไรออกมาเขี้ยวนั้นเป็นของราชากรงเล็บนั้นเป็นของราชาทองคำที่ได้รับคือของขวัญจากเจ้านายมงกุฎแห่งความไว้วางใจอยากจะปกป้องท่านเลออนหมาป่าดำตัวนี้ก็แค่หวังเพียงเท่านั้นเพราะงั้นจะต้องตอบรับการผนึกแน่สู่ต้นกำเนิดพลังของเจ้าสู่ส่วนลึกที่สุดพลังของเจ้าข้าต้องการให้เจ้าหลอมรวมกับเลออนดานเบิร์กนายของเจ้าจงเชื่อฟังผู้เป็นนายด้วยนามของพลังเวทอันสูงส่งของเจ้าจงเชื่อฟังด้วยพลังของข้าเจ้าจะถูกผนึกณที่นี้อึฮะท่านเลออนนี่เธอไม่นะไปสิอย่าฆ่าฉันเลยนะใจเย็นก่อนฉันแค่อยากจะคุยกับท่านเท่านั้นเองไม่ใช่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดทั้งนั้นฟาบาร์กำลังเข้าใจฉันผิดทั้งหมดเป็นความผิดของผู้หญิงคนนั้นถ้าผู้หญิงคนนั้นไม่มายั่วยวนฉันแล้วก็ฉันไม่ผิดเอ๊ะนั่นมันหรือว่ากำลังจะล่วงมาแล้วเธอนี่มันอะไรกันท่านเลออนนี่ได้ยินหรือเปล่าเธอเป็นใครฟังอยู่ไหมเนี่ยสวยจังทำไมถึงได้เป็นเวทมนต์ที่งดงามอย่างนี้ล่ะคะฮะฟาบาร์เจอตรงไหนหรือเปล่าครับลูดอฟผู้หญิงคนนี้เป็นใครอยู่ๆก็โผล่มาคิดจะแตะต้องเวทของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตยินดีที่รู้จักค่ะฉันคาเรนกาวเป็นนักผนึกเวทฝึกหัดค่ะนักผนึกเวทงั้นเหรอเธอเนี่ยนะฉันไม่เคยเห็นใครใช้เวทผนึกแบบนี้มาก่อนเลยตั้งป้อมกันตรงๆเลยอย่างที่ท่านเลออนพูดนั่นแหละเวทผนึกก็คือการแปลงเวทให้เป็นเวทมนต์เป็นการแยกส่วนประกอบและผนึกมันแต่ว่าสิ่งที่เธอทำเมื่อกี้นี้มันไม่ใช่แบบนั้นคืออย่างนี้นะคะที่จริงแล้วฉันไม่ถนัดวิชาคำนวณมาแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะค่ะฮะเหมือนนักเวทผนึกคนอื่นๆทุกคนจะเห็นอะไรบางอย่างแต่ฉันจะไม่เห็นเป็นเช่นนั้นรูปลักษณ์มันจะแตกต่างออกไปเคยเห็นเป็นดอกไม้ก็มีค่ะเวทที่ท่านเลออนใช้เมื่อกี้เป็นหมาป่าผนึกของฉันจะผนึกในสิ่งที่ฉันเห็นทั้งอย่างนั้นค่ะโกหกโกหกหนักโกหกเป็นไปไม่ได้ใจเย็นหน่าเลยฮะแต่ว่ามันก็ยากที่จะเชื่อได้
จนมาถึงตอนนี้มีนักผนึกเวทเก่งๆตั้งกี่คนที่ผนึกเวทของฉันไม่สำเร็จแต่เธอกลับทำได้เป็นเพราะพลังนั่นหรือเปล่าน่าจะใช่นะคะไลฮาร์ทลองบอกความคิดเห็นมาสินักผนึกเวทปกติแล้วจะไม่สามารถผนึกเวทของท่านเลออนได้เพราะมันมีความเร็วในการผันผวนมากเกินไปแต่ว่ามันต่างจากของพวกผมที่บอกว่าผนึกในสิ่งที่เห็นทั้งอย่างนั้นแล้วก็สามารถผนึกได้แล้วก็จริงที่มันสามารถทรหัสได้ทันเวลาแต่ว่ายังไงมันก็เป็นไปไม่ได้แต่มันก็เป็นความจริงที่ท่านคาเรนผนึกเวทของฝ่าบาทได้นี่มันก็แสดงว่าเรามีหนทางแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้จะเป็นอย่างนั้นเหรอถึงครั้งนี้จะได้ผลแต่ไม่มีอะไรรับประกันว่าครั้งหน้ามันจะเกิดขึ้นได้อีกยังไงซะเธอก็ถูกพระสันตะปาปาชักแยอยู่ดีไม่ใช่หรือไงเจ้านั่นยิ่งไม่ชอบให้ฉันยุ่งกับไสยเวทอยู่ได้รับการเสนอชื่อจากพูดทำให้ฉันได้ขึ้นเป็นราชาศักดิ์สิทธิ์ถึงแม้ว่าฉันจะแบกมันไว้ก็ตามท่านคาเรนผนึกไสยเวทได้จริงๆนะครับพระสันตะปาปาท่านเป็นห่วงประชาชนถึงจะเล็กน้อยช่วยกลับไปคิดหน่อยเถอะครับฉันควบคุมไสยเวทไม่ได้ก็จริงเรื่องนั้นยังไงก็ไม่เปลี่ยนแปลงยังไงซะประชาชนคงจะไม่พอใจที่ราชาศักดิ์สิทธิ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับไสยเวทไม่ใช่เหรอถ้าเป็นอย่างนั้นนักผนึกเวทที่อยู่ที่นี่จะเป็นอะไรได้ล่ะนั่นมันฮะขอโทษนะคะถ้าไล่ฉันไปฉันมีปัญหาแน่ค่ะเป็นแค่เด็กฝึกงานยังไงก็ได้ไม่ใช่หรือไงไม่เสียดายชีวิตหรือไงไม่ค่ะถึงจะน่าเสียดายจริงๆก็เถอะแต่ว่าถ้าฉันกลับไปต้องถูกไล่ออกจากสถาบันแน่ๆเลยค่ะอะไรนะดูเหมือนว่าเธอจะมีผลการเรียนจากสถาบันในระดับที่เลวร้ายมากครับเธอมาที่นี่ภายใต้เงื่อนไขว่าหากผนึกเวทมนต์ลงฝ่าบาทได้แล้วก็เธอจะหลุดพ้นจากการถูกไล่ออกครับนั่นมันเงื่อนไขบ้าบออะไรแล้วก็ฉันอยากจะรู้จักเวทมนต์ของท่านค่ะเธอเป็นผู้หญิงที่แปลกจริงๆเด้อได้ยินอย่างนี้บ่อยๆค่ะชิถือว่าฉันเตือนแล้วนะจะคอยดูว่าจะมีชีวิตอีกกี่วันพยายามเข้าล่ะค่ะลูดอฟไลฮาร์ทเก็บกวาดซะเจ้าหน้าที่เมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับเหมือนอย่างเคยงั้นก็ดีไล่ผู้หญิงคนนั้นกับนักผนึกเวทคนอื่นออกไปเห็นได้ชัดว่าไม่ได้ไล่ออกไปทันทีเหมือนอย่างเคยสินะอย่างที่ผมบอกผมยังไม่ยอมรับหรอกนะยังไงก็เถอะผมแพ้เดิมพันหรอเนี่ยช่วยไม่ได้นะจะทำตามสัญญาลูดฉันจะเลี้ยงข้าวเย็นของนายเองอ่ะเดี๋ยวเงียบก่อนไลฮาร์ทขอร้องละเรื่องคราวนี้อย่าบอกใครนะเฮ้ยสุดยอดไปเลยนะเป็นเวทมนต์ที่มีพลังมหาศาลจริงๆถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับข่าวลือที่เป็นความจริงจะเสียแขนขาสักข้างสองข้างก็ไม่แปลกแต่ว่าอดตื่นเต้นไม่ได้จริงๆเวทมนต์ของท่านเลออนจะออกมาให้เห็นเป็นแบบไหนบ้างนะเวทมนต์ฉายภาพท้องฟ้าอ่านสภาพอากาศเวทมนต์ขยายเขตแดนเจ้าหน้าที่ใช้เวทมนต์เพื่อสอดส่องการทุจริตช่างวิเศษอะไรเช่นนี้นี่มันสวรรค์ชัดๆทั้งที่ถูกกักบริเวณในสถานที่อันตรายยังจะเรียกว่าสวรรค์อีกเหรอเธอนี่มองโลกในแง่ดีซะจริงๆถ้าเลออนออกมาเมื่อไหร่ผมจะขอให้ไล่เธอออกไปวันนี้ก็อยู่แต่ในห้องเหรอคะอย่าพูดเป็นกับว่าท่านเป็นคนเก็บตัวนะถึงฉันจะมาที่นี่1อาทิตย์แล้วก็เถอะตั้งแต่วันนั้นท่านเลออนดูเหมือนว่าจะอารมณ์ไม่ดีและไม่ออกมาจากห้องอีกเลยว่ากันว่าไสยเวทจำนวนมากของราชาศักดิ์สิทธิ์ถูกผนึกแล้วแต่ฉันก็ยังทำหน้าที่ไม่สำเร็จเลยเนี่ยสิฝ่าบาทต้องทำงานให้สำเร็จไม่เช่นนั้นการที่พวกเราขอให้ออกจากห้องจะเป็นการยุ่งไม่เข้าเรื่องเอาได้แต่ว่าเป็นฉันจะดีหรอคะทั้งที่ยังไม่ได้ทำงานอะไรในปราสาทเลยแต่ก็ได้เห็นเวทมนต์มากมายขนาดนี้แล้วเพื่อเก็บเป็นความลับเลยห้ามออกไปข้างนอกถึงอย่างนั้นก็เป็นข้อจำกัดที่ทำให้สุขใจได้อยู่ดีเธอไม่เบื่อที่ต้องมามองคนอื่นใช้เวทมนต์อยู่เงียบๆตรงนี้หรือไงไม่เบื่อเลยค่ะนี่มันเป็นภาพที่ยอดเยี่ยมออกนี่นาดูเหมือนพรุ่งนี้อากาศจะสดใสอีกแล้วดูสิคะมีเมฆลอยอยู่กลางทะเลสีพระอาทิตย์ตกก็สวยมากของแบบนั้นมองไม่เห็นสักหน่อยกะแล้วมองไม่เห็นหรอคะมันไม่ใช่ทะเลหรือเมฆนั่นน่ะเป็นวงแหวนเวทคำนวณการเท่าเข้าของความกดอากาศกับเมฆเท่านั้นแหละอาจจะเป็นเพราะเทคนิคของท่านคาเรนดีเกินไปเลยสามารถผนึกเวทของท่านผู้นั้นได้ทั้งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ยังไงก็เถอะเวทของฝ่าบาทเลออนว้าฝ่าบาทเลออนเหรอไม่เป็นไรถ้าเลออนไม่ได้อยู่ที่นี่แค่ได้ยินชื่อก็ร้องลั่นแล้วราชาศักดิ์สิทธิ์นี่มันยังไงช่วยไม่ได้เมื่อ2เดือนก่อนชายคนนั้นถามเรื่องเวทของฝ่าบาทเลยโดนหักแขนเอานะ
ถึงอย่างนั้นไม่เห็นจะเหมือนคนน่ากลัวเลยนี่นาแต่ว่านั่นคือไสยเวทไม่ผิดแน่ทั้งที่เป็นส่วนเล็กน้อยของไสยเวทเท่านั้นเป็นอะไรไปหรอครับเปล่าค่ะด้วยเวทมนต์นั่นฟาบาร์เลออนเรียนอะไรจากสถาบันเวทมนต์หรอคะฟาบาร์ไม่ได้เข้าเรียนที่สถาบันเวทมนต์หรอกเหมือนตอนเด็กจะเคยลงทะเบียนกับสถาบันเวทมนต์อยู่บ้างหรือเปล่านะตอนอายุได้11ปีท่านเข้าศึกษาที่โรงเรียนที่เน้นการเรียนไม่ใช่เวทมนต์หรือก็คือตั้งแต่อายุ11ท่านไม่ได้รับการศึกษาเกี่ยวกับเวทมนต์อย่างถูกต้องเป็นผลให้นักผนึกเวทอย่างพวกเราไม่เข้าใจสุดของเวทมนต์ยกเว้นก็แต่เธอนั่นแหละเรียนเวทมนต์ด้วยตัวเองเหรอทำยังไงดีว่าแล้วว่าต้องใจเต้นตึกตักกับเวทมนต์ของท่านเลออนแย่ชลิยานี่ชอบเวทมนต์จังเลยนะขอโทษนะคะเป็นอิทธิพลของคุณแม่ที่เสียไปก่อนฉันอายุ10ปีนะคะเสียก่อนอายุ10ปีนั่นมันหรือว่าเพราะเวทพิษค่ะก็นะผมก็ยอมรับแล้วว่าเวทของท่านเลออนน่าสนใจแล้วยังอ่อนโยนเกินคาดในช่วงนั้นนะกับเจ้าหน้าที่สมาคมคนนั้นดูเหมือนว่าจะมีเหตุผลอยู่นะเหตุผลเหรอคะใช่ใช่เจ้าหน้าที่สมาคมคนนั้นน่ะดูเหมือนจะทำอะไรแปลกๆกับนักผนึกเวทหญิงพอท่านเลออนเห็นเข้าก็ระเบิดลงอลหม่านวุ่นวายกันไปหมดนี่ไงเรื่องเกิดอย่างนี้นี่เองเหรอคะเวทมนต์ที่ผุ้งผ่านไม่ใช่เพราะโกรธเรื่องของตัวเองแต่เพราะเพื่อคนอื่นต่างหากอยากเห็นเวทมนต์ของท่านเลออนอีกสักครั้งอยากเห็นอยากเห็นอ่ะยิ่งคิดมากเข้าไม่ว่ายังไงก็อยากเจอแล้วห้องท่านเลออนอยู่ตรงไหนนะอยากจะแอบปีนเข้าไปใกล้ๆแต่ว่าไม่น่าไหวต้องไม่ทำให้โกรธไม่ให้รู้ตัวโดนดูแหงมีวิธีอื่นอีกไหมวิธีอื่นท่านคาร์เรนถ้าชอบเวทมนต์แปลกๆแล้วก็ไม่ลองไปที่สวนดูหรอครับอ่ะใช่เยี่ยมเลยลูธผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าถ้าไม่เสนอไปมันต้องมีอันตรายเกิดขึ้นแน่ๆเวทมนต์แปลกๆที่สวนเหรอคะเป็นเวทที่ใช้ทดลองเวทชำระล้างดอกกุหลาบน่าจะบานแล้วด้วยเป็นดอกกุหลาบที่นักเวทของหอคอยได้ไล่เวทเอาไว้ก็มีพวกของไม่จำเป็นที่ไม่มีอันตรายนะชำระล้างดอกกุหลาบเป็นของที่สุดยอดมากเลยใช่หรือเปล่าคะตอนนี้น่าจะอยู่ช่วงที่เหมาะแก่การชื่นชมอยู่หรอกจะไปเลยก็ได้นะเข้าใจแล้วค่ะงั้นไปก่อนนะคะผมจะให้เวทสอดส่องตามไปด้วยอย่าทำอะไรพี่ลึกพี่ลึกล่ะค่ะขอบคุณมากค่ะถึงแผนที่ของรูดอฟซังจะมีจุดหมายคือสวนก็เถอะเอ๊ะกระต่ายเวทของใครบางคนที่ฉันเห็นเป็นกระต่ายงั้นเหรอว้าวสวนกุหลาบบนท้องฟ้าอะท่านเลออนเป็นพลังที่แข็งแกร่งมากจนพลังเวทของฉันไม่สามารถผนึกได้อย่างสมบูรณ์หมาป่าตัวนั้นจะยอมให้ฉันอยู่ที่นี่หรือเปล่านะงั้นขอตามใจก็แล้วกันว้าวสุดยอดถึงนี่จะเป็นเวทที่มีขอบเขตไปวงกว้างแต่ก็เสถียรมากยิ่งกว่านั้นแม้ผู้ใช้จะหลับอยู่แต่พลังก็ยังคงดำเนินต่อไปท่านเลออนหลับจริงจังเลยฮะคนคนนี้เป็นคนที่ใช้เวทมนต์ที่งดงามขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเลยจริงๆอะอึว้าวสุดยอดผิวน้ำสงบลงแล้วอึเธอจะทำอะไรอยากจะโดนเวทของฉันฆ่าหรือไงฆ่าเนี่ยฉันไม่ตายด้วยเวทมนต์แบบนี้หรอกค่ะก็เพราะว่าเป็นทะเลสาบสีเงินที่สงบมากเลยนี่นะทะเลสาบเธอมองเห็นรูปลักษณ์ที่แท้จริงของเวทมนต์งั้นเหรอว่าแล้วท่านคงไม่เห็นสินะคะยังไงก็มองเห็นไม่ใช่หรือไงของแบบนี้มองเห็นก็แค่แสงสีฟ้าๆที่อยู่รอบๆเท่านั้นน่าเสียดายทั้งที่สวยงามออกจะขนาดนี้ครั้งที่แล้วก็เหมือนกันเธอพูดนี่นะเวทของฉันมันมีรูปลักษณ์อะไรทำนองนั้นได้ยินมาว่าเวทของฉันยากที่จะผนึกเพราะเป็นเวทมนต์ที่นักผนึกเวทไม่เคยรู้จักมาก่อนเธอเองก็ไม่กลัวเวทมนต์ที่ไม่รู้จักบ้างหรือไงไม่กลัวหรอกค่ะไม่ว่าจะให้พูดอีกกี่ครั้งฉันก็ว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็ในโลกนี้ยังมีเวทมนต์อีกมากมายที่ฉันเองก็ยังไม่รู้จักไม่ใช่แค่เวทมนต์ทั้งผู้คนดอกไม้หนังสือนกก็ด้วยใช่ไหมล่ะคะแน่นอนว่ากลัวในสิ่งที่ไม่รู้นั้นก็สำคัญแต่ว่าถ้ามัวแต่กลัวโดยไม่พยายามทำความเข้าใจต่อไปคงจะไม่รู้อะไรเลยแม้ว่าเวทมนต์จะไม่สามารถทำได้ทุกอย่างแต่ก็สามารถสานฝันให้กับใครบางคนได้ใช่ไหมล่ะคะคุณแม่เพราะฉะนั้นฉันเลยอยากจะรู้เกี่ยวกับเวทมนต์ของท่านค่ะเธออ่ะแอบอายผิดไปแล้วค่ะฮะคำยกย่องต้องขออภัยกับการสนทนาครั้งนี้ด้วยค่ะดิฉันลืมคำยกย่องไปเสียสนิททำยังไงดีน่าจะไม่ถึงตายแต่กระดูกอาจจะหักได้ขาอาจจะลำบากหน่อยอย่างน้อยถ้าเป็นแขนแล้วก็ดีละต้องขออภัยกรุณาอย่าให้ถึงตายเลยนะคะ เป็นคนที่น่าสนใจอย่างที่คิดเลยนะเธอน่ะขอโทษที่ลืมทุกครั้งมันน่ารำคาญจะตายไป
ชื่อก็เหมือนกันเรียกเฉยๆก็ได้ฉันไม่สนขอถามได้หรือเปล่าคะอะไรล่ะทำไมหลายวันมานี้คุณถึงไม่ยอมออกจากห้องเลยเหรอก็เพราะว่ามีนักผนึกเวทใหม่เข้ามามันน่ารำคาญนี่นาถึงนั่นจะหมายถึงฉันที่เป็นนักผนึกเวทก็เถอะรู้อยู่แล้วล่ะจากประสบการณ์คนไหนที่ถูกส่งมาจากพระสันตะปาปาพวกนั้นน่ะไม่ได้เรื่องสักคนหรือว่าทั้งที่คุณเป็นราชาศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ไม่ได้มีสัมพันธ์ที่ดีกับพระสันตะปาปางั้นหรอคะแต่ว่าดูเหมือนพี่ชายจะเคยพูดเอาไว้ว่าไม่ค่อยถนัดรับมือกับพระสันตะปาปาเท่าไหร่เป็นคนที่ไม่โอเคเลยสินะคะเป็นผู้ชายที่ถึงตายก็ไม่เอาด้วยพระสันตะปาปามักคิดเองเองว่าจำเป็นสำหรับฉันยังกับผูกมัดเอาไว้เป็นผู้ชายที่น่ารังเกียจนั่นเป็นเพราะพระสันตะปาปาเป็นตัวตนที่จำเป็นต่อราชาศักดิ์สิทธิ์สินะคะไหนจะตัดสินคนชั่วไหนจะการตัดสินใจจัดการของศาสนาจักรงานที่ต้องทำมันดูเหมือนจะลำบากถ้าไม่มีผู้ช่วยงานแบบนั้นแค่พวกรูดอฟก็พอแล้วแต่ไม่ว่าจะรังเกียจแค่ไหนก็จำเป็นจะต้องขอยืมพลังมาจากพระสันตะปาปาคนนั้นแม้แต่คุณก็ด้วยเหรอน่าเสียดายที่ฉันไม่สามารถใช้เวทผู้พิทักษ์หรือเวทรักษาได้เลยแต่เดิมราชาศักดิ์สิทธิ์คือคนที่ใช้เวทผู้พิทักษ์หรือเวทรักษาเป็นตัวตนที่คอยปกป้องผู้คนฉันที่เป็นราชาศักดิ์สิทธิ์จะให้ยกตัวอย่างก็เช่นหากมีผู้คนใกล้จะตายเพราะเวทพิษแล้วก็แค่พลังของฉันก็ยังปกป้องไว้ไม่ได้ในตอนนี้อาณาจักรจึงจำเป็นจะต้องมีพระสันตะปาปาที่มีเวทผู้พิทักษ์ที่เก่งที่สุดอยู่ด้วยคิดว่าเป็นสภาพที่โหดร้ายเลยใช่ไหมล่ะสุดยอดฮะหรือก็คือถึงแม้จะใช้เวทผู้พิทักษ์ไม่ได้แต่ด้วยเวทของคุณก็เพียงพอที่จะทำให้ได้รับเลือกเป็นราชาศักดิ์สิทธิ์สินะคะฮะอยากเห็นเวทของคุณมากกว่านี้อยากรู้จักนี่ขอสัมผัสมันหน่อยได้ไหมเธอเป็นคนที่แปลกจริงๆด้วยไม่ได้หรอก็ตามใจเย้เฮ้ยแล้วนั่นจะดีเหรอจะนั่งตรงนั้นไปถึงเมื่อไหร่กันนั่งบนสนามหญ้าเสื้อผ้าก็สกปรกหมดนะสิแล้วนั่นกระเป๋าเทกระจายหมดแล้วอ่ะเอาดูสิมีคราบคนติดอยู่ด้วยนะมาไม่ตำราแวดมนต์ของฉันมันใช่ที่ตรงนั้นเหรอมีอะไรเธอทำอะไรท่านเลออนฮะไม่ใช่นะคะตำราเวทมนต์ต่างหากไม่กี่วันต่อมาหลังจากที่สวนนั่นฉันเลยต้องมาพบกับท่านเลออนเพื่อการปิดผนึกทำไมต้องเวอร์หวังขนาดนี้ด้วยท่านคาเรนฝากด้วยนะอย่าได้บาดเจ็บอีกล่ะเข้าเฝ้าได้ถึงตอนนั้นจะให้คุยได้ปกติก็เถอะเป็นพระราชาจริงๆนั่นแหละปะเป็นเกียรติที่ได้เข้าเฝ้าราชาศักดิ์สิทธิ์ลืมไปแล้วหรือไงไม่ต้องใช้คำยกย่องคุยตามปกตินั่นแหละอย่าเรียกคำโอเวอร์อย่างนั้นเลยเอ๊ะแต่ว่าชุดแบบนี้ค่อยดูเหมือนนักผนึกเวทฝึกหัดขึ้นมาหน่อยขอบคุณค่ะคำยกย่องเข้าใจแล้วคุยตามปกติสินะเธอคาเรนสินะไม่เปลี่ยนท่าทีไวไปหน่อยหรอนั่นมันเป็นความผิดของเลออนเองนะฮ่าๆก็ไม่ผิดหรอกอะไรกันค่อยโล่งอกไปทีปะปาบานกำลังหัวเราะแสดงกิริยาไร้มารยาทเช่นนั้นได้อย่างไรเกิดพี่โลดขึ้นมาได้มีผู้คนบาดเจ็บอีกแน่พวกนายน่ะหุบปากไปเลยฮี่ท่านคาเรนพร้อมหรือยังครับค่ะได้เสมอเลยค่ะรูดอฟซังหากเกิดเหตุฉุกเฉินพวกผมจะพยายามหยุดท่านเลออนเองจะใช้เวทมนต์แบบไหนล่ะใช้เวทที่ชอบได้เลยถ้าเป็นไปได้ขอพลังที่เผาๆลงหน่อยนะจะพยายามแล้วกันแต่ไม่รับประกันว่าจะเผาๆลงได้นะฮะว้าร้อนรูดขอน้ำจะบ้าเหรอยังเร็วเกินไปเอายังไงให้หยุดไหมถ้าเป็นตอนนี้ยังควบคุมได้อยู่จะลบให้ก็ได้นะไม่อย่าหยุดนะกำแพงเปลวไฟเหมือนงูเลยหมุนวนไปรอบๆจนมองตามไม่ทันว้าท่านรูดอฟมันเกินไปแล้วปล่อยไว้แบบนี้ได้หายไปทั้งห้องแน่นี่แกต่อหน้าฝาบาทพูดมากไปแล้วนะก็เพราะฝาบาทเป็นแบบอย่างที่ย่ำแย่ที่สุดไม่ใช่หรือไงแกเสียหัวไปซะไม่ได้ยินหรือไงต่อหน้าฝาบาทพูดอย่างนี้ได้ยังไงกันนี่มันดวงดาวเวทไฟท้องฟ้าจำลองนี่เองเห็นอะไรแล้วเหรอเห็นแล้วสวยมากๆเลยเพราะงั้นจะไล่แล้วนะเจ้าแสงสว่างที่โอบกอดความร้อนแรงท่ามกลางความมืดมิดอันไกลโพ้น
แสงสว่างสีแดงระยิบระยับที่ยึดมั่นในเส้นทางความมืดเงียบสงัดดวงดาวที่ได้รับการยกย่องด้วยความเกลียดชังเปลวไฟซึ่งเผาผลาญศัตรูของผู้เป็นนายพวกเราคงไม่โดนฆ่าตายเอาใช่ไหมจะพันหนึ่งเวทของฟาบานเนี่ยเป็นไปได้หรอยังไงทุกคนก็ต้องตายเย่ ชริยะเป็นยังไงบ้างยังไล่ไม่จบใช่ไหมไม่ใช่ดาวตกนี่มันเวทมนต์ที่ทำให้เกิดฝนดาวตกตะตกลงมาแล้วนักเวททั่วไปกับนักพนึกเวทรีบหนีออกไปก่อนนักเวทขั้นสูงเคลื่อนไหวตามแผนอ่ะคาเรนเธอพอแค่นี้ได้แล้วตอนนี้รีบออกไปซะไม่ไม่ต้องมาไม่เลยฟังที่พูดบ้างสิไม่เอาก็นายยังรักษาสัญญาเลยนี่เพราะงั้นฉันเองก็ต้องพนึกมันให้ได้จะต้องไม่กลัวเวทมนต์ที่ไม่รู้จักเพื่อกำจัดเวทมนต์ที่น่ากลัวของโลกเพราะงั้นถึงต้องมีนักพนึกเวทไงล่ะอันท้องฟ้าที่งูเลื้อยคานเอ๋ยแสงสว่างของเกาทันที่ร่วงลงมาเอ๋ยปลายหางกระจัดกระจายระยิบระยับดั่งความร้อนแรงของชีวิตสู่พลังของเจ้าสู่ส่วนลึกของพลังของเจ้าข้าต้องการให้เจ้าผสานพลังให้สำเร็จผลกับนายของเจ้าลีออนดานเบิร์กผู้นี้ในนามของพลังเวทอันสูงส่งเจ้าจงนอบน้อมต่อผู้เป็นนายจงเชื่อฟังนี่เลออนมาดูสิไม่บาดเจ็บตรงไหนนะหรือไม่ก็ไม่ได้ถูกไฟลวกใช่ไหมไม่นะไม่เจ็บตรงไหนเลยโกหกเส้นผมยังไม่นิดหน่อยเลยอย่างนั้นหรอนี่ยิ่งกว่านั้นอ่ะทำได้ยังไงหรอฮะก็เวทไฟกลายเป็นดาวตกนี่ไงมันยากมากเลยนะที่จะสร้างเวทที่งดงามขนาดนี้ไม่ได้ใช้ทฤษฎีของดาวตกจริงๆสินะตอนเด็กๆฉันอยู่ที่ต่างอาณาจักรมักจะเห็นดาวตกบ่อยๆจะว่าไปตอนฉันยังเด็กก็ได้มองทิวทัศน์จากทางหน้าต่างด้วยนี่นะนายสร้างเวทมนต์ได้จริงๆด้วยอย่างที่คิดยังไงก็ไม่น่าเชื่อวิธีแยกส่วนประกอบมั่วไปหมดแถมครั้งนี้เวทมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการบิดผนึกด้วยอีกฮ่าฮ่าสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะนี่แหละความสามารถของคาเรนน้องสาวฉันเองเอ๊ะไม่จริงนะพี่มีธุระอะไรฟานฉันไม่ได้อนุญาตให้แกเข้าพบนะฉันปฏิเสธพยานของศาสนาจักรไปแล้วด้วยช่วยไม่ได้นี่นาก็มันเป็นคำสั่งของพระสันตะปาปาไม่ต้องห่วงยังไงก็ได้รับการให้อภัยอยู่ดีเนอะลูดอฟคงลูดอฟขออภัยขอรับฝ่าบาทแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะปิดบังศาสนาจักรเช่นนั้นจึงเป็นการดีที่สุดที่จะเรียกฟานคนที่ยืดหยุ่นได้มาครับก็อย่างที่ว่ามาดีกว่าที่พระสันตะปาปาจะมาเองใช่ไหมล่ะแล้วช่วงนี้ก็มีปัญหานิดหน่อยเจ้าหน้าที่ศาสนาจักรที่มาที่นี่เกือบทั้งหมดหายสาบสูญเอ๊ะเจ้าหน้าที่ที่มาที่นี่หายสาบสูญก็น่าจะอย่างนั้นแหละพระสันตะปาปาส่งคนมารายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพอเจ้าหน้าที่หายสาบสูญและแจ้งให้ทราบอย่างดีเลยสินะแล้วก็ฉันจำไม่เห็นได้ว่าให้นายเลิกใช้คำยกย่องนาๆก็มันพูดยากนี่นะยิ่งกว่านั้นผมไหม้หมดเลยคาเรนก็โดนด้วยเหรอเดี๋ยวสิพี่ให้ตายสิเส้นผมคือชีวิตของเด็กผู้หญิงเลยนะโหดร้ายเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยพี่ชายเป็นห่วงนะรู้ไหมโอ้ยอย่าลูบหัวสิจริงด้วยสิเป็นความผิดของฉันเองขอโทษนะแค่นี้ไม่เป็นอะไรหรอกฉันดีใจมากกว่าที่เห็นเวทของนายใกล้ๆเธอจริงๆแล้วคิดว่าเวทมนต์ของฉันน่ากลัวหรือเปล่าไม่เลยสักนิดมีหนำซ้ำเวทนั่นได้สลักลงในตำราเวทของฉันทำเอาหน้ามืดตาลายเลยล่ะอยากให้นายแสดงให้ฉันเห็นมากกว่านี้อีกอะไรหรอเลออนเป็นอะไรไม่รู้สิไม่เข้าใจทำไมกลายเป็นแบบนี้ไม่เข้าใจเลยเอาล่ะงั้นก่อนอื่นขอซัดสักทีได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวสิพี่เลออนปล่อยได้แล้วไม่ได้บาดเจ็บจริงๆใช่ไหมอืมถ้างั้นก็ดีแล้วยังไงก็เถอะต่อจากนี้ได้ฉันผนึกเวทของนายได้แล้วใช่ไหมต่อจากนี้ไปนายก็แสดงเวทของนายให้ดูอีกสินะขอยืมแรงหน่อยนะคาเรนกล่าวใช่โยนี่น่ะเหรอห้องสมุดของปราสาทราชาศักดิ์สิทธิ์สุดยอดจานอะไรก็ได้ทั้งหมดนี่ช่างดีงามถึงดูคนอื่นใช้เวทมนต์จะสนุกก็เถอะในหอคอยราชาศักดิ์สิทธิ์ก็ตื่นเต้นจนหยุดไม่อยู่เหมือนกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะตั้งแต่ที่ผนึกเวทดาวตกของเลออนได้สภาพแวดล้อมรอบตัวฉันก็เปลี่ยนไปผู้คนในปราสาทก็ใจดีกับฉันดีใจยังไงไม่รู้สิที่สถาบันเวทมนต์ถูกเรียกว่าอัจฉริยะที่ย่ำแย่ที่สุดสุดยอดสุดยอดขอดูมากกว่านี้อีกสิก็เวทมนต์ของทุกคนมันน่าตื่นตาตื่นใจมากเกินไปจนถูกดึงดูดเข้าไปนะสิ
แล้วก็เอ๊ะเธอใช่จริงด้วยเธอคือเด็กฝึก งานคนนั้นสินะน่ารักสมคำล่ำลือเลยฮะมีข่าวลือว่าเธอได้รับห้องวิจัยหลังจากนี้ไปที่ห้องนั้นกันหน่อยไหมไม่ค่ะฉันอยากจะอ่านตำราเวทที่นี่เอาเถอะมาเธอหน้าหยุดเถอะค่ะฮี่วายละราชาศักดิ์สิทธิ์ทำอะไรกับคาเลนนะฮะไม่ได้ทำอะไรเลยครับขอตัวก่อนนะครับทิ้งหนังสือไปซะแล้วจะสนไปทำไมเลออนโกรธอยู่เหรอทำไมล่ะเลือดเลออนนี่มันอะไรกันบาดเจ็บเหรอนี่คาเลนได้กลิ่นน้ำหอมติดมาจากผู้ชายคนเมื่อกี้เหรอยิ่งกว่าเรื่องนั้นเลือดนี่ไม่ใช่เลือดของฉันเลือดของคนร้ายตอนไต่สวนน่ะทำเกินไปหรือเปล่าหน้าที่ของราชาศักดิ์สิทธิ์คือสอบสวนไม่ใช่เหรอหลักฐานชี้ชัดขนาดนั้นยังแกล้งทำเป็นไม่รู้อีกไม่ได้เรื่องเพราะงั้นทุกคนถึงได้หวาดกลัวเลือดเต็มตัวเลยแต่ว่าทั้งที่ฉันหวังว่าจะทำกับคนอื่นๆเหมือนกับที่ทำกับฉันแท้ๆคนที่เคารพ บูชาราชาศักดิ์สิทธิ์ก้มเอาหัวโขกพื้นจนเจ็บหลังหน้าผากเป็นแผลถลอกนะถ้าคิดอย่างนั้นแล้วก็พวกที่อยู่ต่อหน้าฉันก็คำบ่นมาบันทึกใส่หนังสือบ้างล่ะคัดค้านหัวเชิญฟ้ายอมเอาตัวเข้าแลกเพื่อผลประโยชน์บ้างล่ะปกป้องแต่พรรคพวกของตัวเองพวกนั้นเนี่ยนะดูเหมือนจะมีแผลในใจเยอะเลยราชาศักดิ์สิทธิ์ก็คงลำบากแบบราชาศักดิ์สิทธิ์สินะแต่ว่าถ้าอย่างนั้นเลออนไม่เหงาบ้างเหรอเธอมาทำอะไรที่นี่มาหาหนังสือฉันอยากจะอ่านตำราเวทของจักรพรรดิอาโตวาอ๋อนั่นไงตรงนั้นถ้าอย่างนั้นอย่าดีกว่านะเอ๊ะทำไมอ่ะมีการบรรยายมากเกินความจำเป็นอันนี้น่าจะเข้าใจง่ายกว่าว้าวขอบใจนะรู้รายละเอียดดีจังเลออนมาที่ห้องสมุดบ่อยเหรอไม่มีทางเพราะลูดอฟบอกว่าเธออยู่ที่นี่ต่างหากแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมถึงรู้หนังสือละเอียดได้ล่ะเพราะที่บ้านเกิดของฉันมีตำราเวทเยอะแยะเลยนะสิหนังสือแถวนี้ส่วนใหญ่ตอนเด็กๆฉันอ่านไปหมดแล้วอ่านตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอหนังสือเทคนิคเฉพาะเนี่ยนะจะว่าไปเวลานั้นฉันอ่านแต่ตำราเวทนี่นะตอนหลังก็ไม่ได้ใช้โดนยัดเยียดทฤษฎีของราชามาให้แค่นั้นทำไมถึงไม่เรียนเวทอย่างจริงจังล่ะคนที่เรียนเวทก็เพราะจำเป็นต้องใช้มันไม่ใช่หรอก็จริงสำหรับนายคงไม่ต้องก็ได้มั้งสำหรับฉันมันไม่จำเป็นทำไมถึงดูเศร้างี้ล่ะทำธุระที่ห้องสมุดเสร็จหรือยังขอบใจมากนะเลออนถ้างั้นออกไปข้างนอกกับฉันสิอยากไปที่ไหนดีล่ะถ้าที่ไหนเนี่ยฉันจะพาเธอไปยังที่เธออยากไปทำในสิ่งที่เธอต้องการไม่ว่าจะเป็นอัญมณีหรือชุดเดรสที่ชอบก็บอกมาได้ขอแค่เธอต้องการฉันก็จะมอบให้เธอทำไมล่ะทำไมน่ะเหรอก็ฉันอยากจะให้เธอจะพูดอย่างนั้นเอาเถอะนะเธอก็แค่รับมันไปอย่างเงียบๆก็พอจริงหรือเปล่าที่อะไรก็ได้ลองบอกมาสิเครื่องสำอางเครื่องประดับไม่งั้นก็ถ้างั้นแสดงเวทมนต์ให้ดูอีกทีสิฮะขอร้องล่ะเวทของนายแบบไหนก็ได้มันทั้งงดงามทั้งเท่ทั้งน่ารักไม่ว่าจะเวทมนต์แบบไหนก็ชอบทั้งนั้นแหละเดี๋ยวไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นผิดแล้วมีที่ยิ่งกว่านี้อีกไม่ใช่หรอทำไมล่ะไม่มีของที่อยากได้นี่ไม่เคยเห็นเวทมนต์ที่ไหนสวยไปมากกว่าของนายเลยนะเป็นอะไรไปเปล่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเข้าใจแล้วแต่ว่าวันนี้คงต้องทำแบบใหญ่ๆไม่ได้ว้าวขอบใจนะเลออนนี่นะที่จะแสดงให้ดูมันไม่ใช่เวทที่วิเศษอะไรหรอกนะอะไรก็ได้ไม่ว่านายจะแสดงเวทแบบไหนฉันก็ดีใจทั้งนั้นแหละไม่กี่วันหลังจากนั้นเอ๊ะให้ไปดูงานพร้อมกับเลออนเหรอคะเป็นฉันจะดีเหรอคะห้องส่วนตัวในปราสาทแทบไม่มีงานที่ทำได้เลยคงเป็นการรบกวนจริงๆด้วยสินะต้องไปบอกฟาบาร์ดว่าคงไปด้วยไม่ได้ไม่ค่ะไม่ได้รบกวนเลยถ้าเรื่องที่ทำได้แล้วก็มีอยู่ฟาบาร์ดผมบอกให้รอที่ห้องไม่ใช่หรอครับเหมือนนายจะไม่ได้จริงจังเลยนี่นะจากสภาพการเป็นไปตามคาดมันก็แน่อยู่แล้วนี่ครับจะทำยังไงถ้าเกิดมีข่าวลือแย่ๆว่าไปดูงานกับสาวนะคาร์เลนเป็นนักเรียนดีเด่นของสถาบันเวทมนต์นะมันต้องเป็นแบบอย่างที่ดีที่ได้มาด้วยกันกับนักเวทชั้นเลิศสิแต่ว่าเลออนฉันคิดว่าถึงตัวฉันจะไปที่สถานที่ทำงานก็ไม่มีประโยชน์อะไรนักหรอกเธอมีหน้าที่สำคัญอยู่แบบไหนหรอเพื่อรักษาจิตใจของฉันให้มั่นคงไงเพื่อรักษาจิตใจให้มั่นคงท่านเลออนหรือว่าตั้งใจจะให้เด็กนี่ผนึกในกรณีฉุกเฉินที่ผ่านมานักผนึกเวทที่ตามไปด้วยก็คือผมนะผมน่ะสามารถผนึกเวทของท่านเลออนได้ไม่ใช่หรอเลฮาร์ดลืมไปแล้วหรอ
ทั้งลูดอฟทั้งนายต้องเจ็บหนักทุกทีแล้วก็ฉันจะพาคาเรนไปด้วยจะได้ไม่เกิดอารมณ์คุ้มคลั่งนั่นแหละนะเวลาไปดูงานถึงจะได้ยินคำพูดที่ไม่น่าฟังเพียงแค่ได้มองหน้าเยนนี่อารมณ์หงุดหงิดส่วนใหญ่ก็ไม่น่าสนใจแล้วล่ะหมายความว่ายังไงถ้างั้นท่านคาเรนได้ปลดไปได้หรือเปล่าครับค่ะตัดสินใจได้สักทีนะแต่ว่าฟาบาทก่อนที่จะไปดูงานช่วยอนุมัติด้วยนะครับเข้าใจแล้วนะถ้างั้นคาเรนค่อยเจอกันทีหลังอย่าได้ใจไปยังไงเธอก็แค่เด็กฝึกงานไลฮาร์ดอย่าพานสิก็มันอิช้าตาร้อนเลยด้วยผมเป็นนักผนึกเวทคนเดียวที่อยู่เคียงข้างท่านเลออนนะฉันคิดว่าทั้งสองคนได้รับความเชื่อใจจากท่านเลออนมากเลยนะคะนั่นหมายความว่ายังไงพวกเราหยุดอารมณ์คุ้มข้างของท่านเลออนไม่ได้เป็นผู้ติดตามที่ไม่ได้เรื่องนะเอ๊ะเรื่องนั้นไม่จริงหรอกเวลาที่ท่านเลออนได้อยู่กับทั้งสองคนเลออนดูจะสบายใจซะด้วยสิแล้วก็ที่เถียงกันเมื่อกี้เลออนก็เหมือนจะไม่ได้โกรธด้วยไม่ใช่หรอคะฉันคิดว่านั่นเป็นเพราะได้สนุกกับการโต้ตอบกับทั้งสองคนนั่นแหละค่ะจะเป็นอย่างนั้นเหรอลูดเดี๋ยวดิอย่าเพิ่งคอยตามเปล่านี่ก็ไม่ได้คอยตามอะไรได้เวลาไปแล้วต้องเตรียมตัวสำหรับดูงานด้วยแล้วฉันต้องทำยังไงบ้างเหรอคะเดี๋ยวถ้าเลออนจะมารับถ้าเธอพร้อมแล้วก็ไปรอที่ตรงนั้นสมกับที่เป็นโบสถ์ที่ใกล้ปราสาทของราชาศักดิ์สิทธิ์ที่สุดถึงซิสเตอร์ที่เมืองหลวงจะสุดยอดแต่ซิสเตอร์ที่นี่ก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันการตรวจสุขภาพ6เดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับอันนี้เชิญครับผู้ป่วยที่โดนคำสาปล่ะคำสาปไม่มีอะไรเกินกว่าเหตุหรอกครับด้วยบารมีของราชาศักดิ์สิทธิ์ไม่มีคนในอาณาจักรนี้กล้าทำเรื่องอะไรยังอายแบบนั้นหยุดเพ้อเจ้อฉันไม่ต้องการเรื่องเพ้อฝันรายงานการสำรวจตามความจริงมาซะถึงวิธีพูดจะน่ากลัวแต่คำถามของเลออนเป็นไปตามที่พี่ชายเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ศาสนาจักรไม่ได้มีไว้ให้ผู้คนอธิษฐานเท่านั้นเป็นสถานที่เพื่อเยี่ยมชมการรักษาโรคภัยผู้ป่วยที่มาที่นี่สามารถดูได้จากบันทึกที่จัดเรียงแล้วได้เหมือนกันบางโรคจำเป็นต้องมีมาตรการของอาณาจักรรองรับก็อย่างพวกคำสาปนั่นไงล่ะเมื่อ10ปีก่อนมีการเปิดใช้งานเวทพิษไปทั่วภูมิภาคจากเหตุการณ์นั้นหากมีสัญญาณสักเล็กน้อยก็ไม่อาจมองผ่านไปได้เลออนไม่ได้เพียงแต่พิพากษาคนร้ายเท่านั้นยังต้องแบกรับเรื่องพวกนั้นอีกด้วยจะทำยังไงดีนะคาเรนจะแวะตลาดระหว่างทางกลับไหมชอบอะไรนอกจากเวทมนต์หรือเปล่าถ้ามีก็บอกมาเถอะไม่หรอกสบายมากยิ่งกว่านั้นทุกคนก็เหนื่อยกันแล้วด้วยอะไรกันเย็นชาจังฉันแค่อยากจะใช้เป็นข้ออ้างให้อยู่ด้วยกันกับเธอนานอีกนิดซะหน่อยนี่เลออนหรือว่ามีเรื่องไม่สบายใจอยู่เหรอทำไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะก็หมาป่าของนายดูจะกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลาสู้ไม่ได้เลยนะอีก2สัปดาห์บานามบัสกำลังจะมาบานามบัสเนี่ยพระสันตะปาปาเหรอใช่ส่วนใหญ่ก็คงจะมาดูนักผนึกเวทที่ผนึกเวทของฉันได้ตามที่ได้ยินมานั่นแหละจากนั้นก็น่าจะมาตามคดีเจ้าหน้าที่ศาสนจักรที่หายตัวไปเลออนทำสายตาเศร้าอีกแล้วมีอะไรที่ฉันสามารถทำได้บ้างแล้วถึงจะพูดอย่างนั้นก็แค่ผนึกเวทได้เองมีอะไรเหรอคาเรนคิดออกแล้วคืนนี้ขอไปห้องของนายได้ไหมฮะคืนนี้ขอไปที่ห้องของนายได้ไหมอยากจะผนึกเวทของนายน่ะแล้วก็ดูงานคงเหนื่อยมากเลยใช่ไหมล่ะการผนึกเวทเนี่ยถ้าเป้าหมายรายการป้องกันก็จะรับภาระได้น้อยเพราะงั้นถ้าทำตอนกลางคืนเวลาเลออนง่วงนอนจะต้องสำเร็จโดยไม่ต้องเหนื่อยเลยไงเดี๋ยวช้าก่อนรอก่อนคาเรนขอถามเผื่อไว้ก่อนเธอรู้หรือเปล่าว่าจะมีอันตรายแบบไหนรออยู่คงไม่รู้สินะไม่ต้องห่วงถึงจะไม่มีคนอื่นถึงจะไม่มีเขตอาคมฉันจะต้องผนึกเวทได้แน่นอนมันใช่ตรงนั้นซะที่ไหนล่ะหายากนะครับที่ท่านเลออนถอนหายใจก็เพราะคาเรนพูดอะไรที่มันยุ่งยากนะสิดูเหมือนจะถูกใจเอามากๆเลยถ้าจะจับกินหยุดเลยนะครับการแต่งงานของราชาศักดิ์สิทธิ์จะอยู่ภายใต้การอำนวยพรจากศาสนจักรมันเป็นกฎแล้วก็สถานะแตกต่างกันมากเกินไปความคิดของศาสนจักรหรือพวกขุนนางยังไงก็ช่างมันสิเกินเยียวยาแล้วจริงๆเสื้อที่ใส่เมื่อคืนถึงเลือดมันจะไม่ตกใส่แต่ทิ้งมันไปจะดีกว่านะครับช่างมันยิ่งกว่านั้นจัดการคนร้ายได้หรือยังเป็นไปได้ดีครับจากการวิเคราะห์เวทมนต์ที่โจมตีท่านเลออนเมื่อวานตามที่บอกในหมู่นิสัยพวกนั้นดูยังไงก็เหมือนกับที่ใช้ในศาสนาจักรแต่ท่าทางก็ดูเหมือนจะไม่นายนี่มันพูดอะไรคลุมเครือจริง
ยังไงก็ตามพอใช้ร้อยกว่าเทคนิคแล้วมาประกอบกันจึงค้นพบว่าคาถาชุดหนึ่งมี3ตัวอักษรเป็นตำราเวทมนต์ที่ส่งไปยังศาสนจักรเท่านั้นแต่ว่าหลักฐานที่อ่านมาจนถึงตรงนี้อย่างน้อยก็อยากจะเห็นเวทมนต์ดูบ้างครั้งต่อไปจะโดนฆ่าอีกเมื่อไหร่วางแผนไว้หรือยังครับจะยังไงดีล่ะพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ดีก็อยู่รอบๆไม่ใช่หรอกำลังกัดฟันสะสมความแค้นอยู่สินะครับก็ท่านเลออนสั่งห้ามทางสงครามนี่นะนั่นสินะพระสันตะปาปาองค์นั้นเคยแนะนำให้ทำสงครามกับอาณาจักรเพื่อนบ้านโดยบอกว่าเป็นการทำเพื่อประชาชนถ้าประชาชนหลงติดกับวันวิตกกังวลแล้วก็มันจะกลายเป็นเงินให้ศาสนจักรหรือก็คือเป็นแหล่งทำเงินของเจ้าพวกนั้นให้หมดขยี้ได้ยังไงล่ะว้าหยาบคายจังจะว่าไปเวทพิษที่แพร่ระบาดเมื่อ10ปีก่อนศาสนจักรก็ออกมาบอกว่าทำเงินได้มหาศาลเลยนี่นาจะว่ายไปในทิศทางไหนหรอครับกล้าที่จะในประเทศหรือเปล่าหากเสียพระสันตะปาปาองค์นั้นไปก็จะไม่มีใครสร้างเวทบาเรียป้องกันพรมแดนได้ทางนี้ก็ไม่มีมนุษย์ที่ใช้เวทบาเรียได้ดีกว่าเลยทำให้เคลื่อนไหวได้ไม่มากนะอะเมื่อกี้ผมไม่ได้บ่นท่านเลออนนะแค่คิดคติโจมตีอัจฉริยะนิดหน่อยนายนี่มันตรงไปตรงมาจริงๆเลยนะฉันไม่ได้จะติดใจหรอกพลังของฉันทำลายและปฏิเสธผู้คนเวทมนต์ที่ช่วยเหลือใครไม่ได้มันไม่ใช่สิ่งที่ราชาศักดิ์สิทธิ์ควรจะครอบครองทั้งอย่างนั้นเยนั่นฉันไม่มีความสามารถมากพอที่จะฆ่าได้น่าเสียดายไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากนี้ต้องปล่อยให้บานาบัสเป็นอิสระไปก่อนลูดอฟซังช่วยเอาไว้ได้มากจริงๆค่ะไม่หรอกทั้งที่อ่านแผนผังของปราสาทมาแล้วแท้ๆรู้ตัวอีกทีก็หลงซะแล้วสมกับเป็นห้องนอนของเลออนไม่ได้เขียนไว้สินะคะคือว่าท่านคาร์เลนจะไปห้องนอนของฝ่าบาทจริงๆน่ะเหรอดึกดื่นขนาดนี้คนเดียวค่ะฉันขอร้องเลออนแต่กลับหาว่าไม่ได้เตรียมใจกับพูดว่าไม่ได้นะคะเลออนคงเกลียดที่จะต้องปิดผนึกโดยที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือแน่นอนจนถึงตอนนี้ออกจะสมบูรณ์แบบได้ซ้ำท่านคาร์เลนก็ตามที่ฝ่าบาทรับแสงนั่นแหละครับอย่าคิดอะไรตื้นๆสิครับเข้าใจหรือเปล่านี่มันเกี่ยวพันไปถึงอนาคตของคุณเลยนะครับลูดอฟซังฉันเตรียมใจไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแน่ใจเหรอครับชอบค่ะอนาคตจะเป็นยังไงก็ช่างฉันชอบจริงๆค่ะอยากที่จะได้สัมผัสเวทมนต์ของเลออนคิดกับฟาบาทถึงขนาดนั้นฟาบาทเองก็ถูกใจคุณด้วยคงจะพยักหน้าให้อยู่แล้วท่านผู้นั้นเป็นคนที่อ่อนโยนจริงๆและยังเป็นคนที่ขี้เหงาด้วยนะครับผู้คนส่วนใหญ่ในหอคอยนี้ถูกดึงดูดด้วยฟาบาทตัวอย่างเช่นผมกับไลฮาร์ดเป็นเด็กกำพร้าเมื่อ10ปีก่อนสูญเสียครอบครัวโดยโรคระบาดจากเวทพิษเวทพิษผมออกจากสถาบันเวทมนต์มาแล้วศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองแต่คนที่ออกจากสถาบันเวทมนต์แล้วครั้งหนึ่งยากที่จะเป็นนักเวทของทางการแต่แล้วฟาบาทเลออนก็ยื่นมือเข้ามานี่คือห้องของฟาบาทที่คุณมาเยี่ยมที่ห้องผมจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นให้นะครับขอบคุณค่ะใครอะเลออนสวัสดีเธอเนี่ยนะฟังที่พูดบ้างหรือเปล่าเธอน่ะมาทำอะไรที่ห้องของฉันทำอะไรก็ผนึกนะสิเมื่อตอนกลางวันไม่ได้บอกว่าให้เตรียมพร้อมจะมาหรอขอโทษนะคิดว่าน่าจะง่วงแล้วหรือยังยังช่างเถอะเข้ามาสิขอบคุณขอรบกวนหน่อยนะนี่น่ะเหรอห้องของเลออนเวลานี้ยังทำงานอยู่เหรอทำดีใช่ไหมชมหน่อยสิจ้าจ้าเลออนเป็นเด็กดีทำได้ดีมากลูบหัวอย่างนี้ผมนุ่มกว่าที่คิดไว้อีกแม่ของเลออนจะต้องมีความสุขที่ได้ลูบหัวเลออนแน่เลยใช่ไหมคาร์เลนเธอนี่มันยังไงนะเลออนเป็นอะไรไปปกติเหรอเตรียมใจคิดว่าทำถูกแล้วเหรอไม่มันบ้ามากบ้ามากไม่ใช่หรือไงอะไรต่อให้เธอจู่โจมฉันก็ยอมเอ๊ะจู่โจมไม่ใช่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 จริงๆอย่าปฏิเสธสุดตัวอย่างนั้นสิเดี๋ยวก็ได้เจ็บหรอกวายละลงไปเลออนไม่ไม่ปล่อยฉันทนของฉันดีๆบอกแล้วว่าอย่ามาที่ห้องเธอเป็นคนทำลายมันเองนะวายมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นั่งลงก่อนทำไมถึงไม่ได้ล่ะลองพูดดูสิเอาทำไมน่ะหรอไม่มีเหตุผลแต่ก็ไม่ได้ไม่มีเหตุผลใช่แล้วไม่มีเหตุผลถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้นะไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าเกลียดเหรอไม่ชอบเหรอหรือว่ากลัวเหตุผลพวกนั้นไม่มีเลยเหรอไม่มีหรอกแต่ว่ามันไม่ได้นี่คราวหน้าฉันจะไม่ปล่อยเธอไว้แน่เธอไม่ชอบผูกมัดเหรอก็ไม่ใช่ไม่ชอบงั้นเหรอเธอนี่อบอุ่นจังเลยนะอยากผนึกเวทอะไรล่ะเธออยากเห็นแบบไหน
อันไหนก็ได้มีแบบไหนบ้างเหรอนั่นสินะแกะในฝันแกะไม่ใช่ผิดบางทีมังกรพ่นไฟกำลังดื่มน้ำนี่พูดอะไรมั่วซั่วไปหมดง่วงนอนแล้วใช่ไหมไม่ได้ง่วงอย่าดื้อสิฉันนอนไม่หลับเอ๊ะถ้านอนหลับจะต้องเห็นฝันน่ากลัวแน่เพราะงั้นที่ผ่านมาเลยไม่ชอบนอนหลับฝันว่าได้ฆ่าคนเวทมนต์ของฉันฆ่าและกลืนกินผู้คนได้ยินเสียงร้องไห้เสียงกรีดร้องว่าฆาตกรฉันไม่มีทางที่จะหยุดเวทมนต์ของตัวเองได้เลยไม่สิความเป็นจริงก็เหมือนกันทั้งอย่างนั้นตอนนี้ฉันก็ดีขึ้นบ้างแล้วเพราะมีเธอมาอยู่ข้างๆก็เลยโล่งใจถ้ามีเธออยู่ด้วยเวทหน้ารำคาญของฉันทั้งหมดอาจจะเลือนหายไปเรื่องเพ้อฝันพวกนั้นมันก็เลยลอยขึ้นมาไม่มีใครเคยพูดถึงเวทของฉันแบบนั้นมาก่อนเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นแต่ว่าฉันอะดูสิฉันยังสอบตกเลยก่อนหน้านี้ที่สถาบันแต่ว่าเธอก็ช่วยฉันให้รอดพ้นจากเวทมนต์คาเลนฉันคิดว่าความคลั่งไคล้ของเธอช่างงดงามพลังของเธอช่างล้ำค่านี่มันดอกไม้ดูสิเลออนดอกไม้ตกลงมายังกับต้องการปกป้องฉันเลยจินตนาการน่าสนใจดีนี่เวทมนต์ของฉันปกป้องใครไม่ได้หรอกหลับซะแล้วออกจะเป็นแสงที่อ่อนละมุนเป็นเวทมนต์แบบไหนกันนะอะเจ็บช่วยด้วยทรมานช่วยด้วยทรมานต้องช่วยให้ได้แม่คะช่วยใช้เวทมนต์ช่วยทุกคนทีแม่คะคาร์เลนแม่ของพวกเรานะเลออนฉันหลังจากนั้นก็ผ่อยหลับไปที่ห้องของเลออนซะงั้นพันึกเวทเสร็จแล้วก็เพลียท่านเลออนอรุณสวัสดิ์ครับได้เวลาตื่นแล้วนะครับเช้าแล้วเสียงของไลฮาร์ทสั่งเลออนตื่นเถอะทำไมคาเลนถึงอยู่ที่นี่นี่คือฝันสินะเอ๊ะเธอนี่นุ่มนิ่มจังเลยนะเดี๋ยวสิเลออนปล่อยนะให้ตายสิถ้าเลออนจะไม่ตื่นดีๆใช่ไหมจะเข้าไปแล้วนะครับขอเสียมารยาทอ่ะฮะค่อยยังชั่วมาพอดีเลยเลฮาร์ทสั่งไม่ว่าจะทำยังไงเลออนเขาว่าถ้าเลออนหยุดก่อนเรื่องให้เข้าใจผิดสักทีเถอะครับถ้าเลออนขอโทษค่ะฉันเผลอหลับไปเธอก็ยังสำนึกไม่พอถึงจะเป็นนักผนึกเวทแต่ก็เป็นเด็กผู้หญิงนะขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงค่ะค่ะใครเป็นห่วงเธอกันผมก็แค่ถ้าท่านเลออนมีชื่อเสียเพราะคนรักของราชาศักดิ์สิทธิ์ตามมามันจะมีปัญหาก็ไม่นี่ไม่ใช่ว่าฉันจะแตะต้องผู้หญิงหน้าไหนก็ได้ก็แค่ให้การต้อนรับคาร์เลนอยู่ที่ห้องเท่านั้นเองเรื่องนั้นไม่ถามสักหน่อยเลฮาร์ทพอเท่านี้ไม่ได้หรอฟาบาร์ได้รับการผนึกเวทโดยที่ท่านคาเลนเองก็มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่มันก็เป็นเพียงผลลัพธ์เป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะพวกเราในตาผ้ามัวเองไม่มันเป็นเรื่องปกติที่จะเข้าใจผิดนะถูกแล้วฉันหมายถึงรูทเองจะเมื่อวานก็ต้องหยุดหรือห้ามเอาไว้ใช่ไหมล่ะโทษทีฉันมัวแต่คิดถึงความต้องการของฟาบาทความต้องการพอเถอะเมื่อคืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นแหละแล้วก็ไม่ต้องกังวลไปฉันบอกคาเลนไว้แล้วว่าไม่ต้องมาที่ห้องของฉันกลางดึกอีกเป็นครั้งที่2ท่านเลออนน่ะหรอกลับกันผมนึกว่าจะอ้าแขนต้อนรับมากกว่าของแบบนั้นถ้าเจอบ่อยๆฉันคงไม่ไหวอย่างนี้นี่เองให้ตายสิคืนนี้คงจะเหนื่อยอีกแล้วสิคืนนี้มีอะไรหรอคะบอกไปแล้วไม่ใช่หรอมีงานลาตีน่ะเมื่อวานตอนที่บอกท่านคาเลนกำลังหมกมุ่นอยู่กับนักเวทที่กำลังทดลองอยู่แล้วก็คาเลนงานลาตีอย่างนี้นี่เองคงไม่ได้ยินหรอกใช่ไหมครับเอ๋ขอโทษค่ะสมกับเป็นคาเลนงานราตรีที่ศาสนจักรจัดเป็นประจำจัดที่ปราสาทของราชาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นักเรียนบางคนจากสถาบันเวทมนต์ก็ได้รับเชิญไม่เคยได้ยินจากสถาบันมาบ้างหรอครับจะว่าไปปีที่แล้วผมได้เป็นตัวแทนของสถาบันเข้าร่วมงานราตรีที่จัดในปราสาทราชาศักดิ์สิทธิ์ด้วยล่ะนักเรียนดีเด่นของสถาบันแห่งนี้เป็นผมไม่ใช่เธอยินดีด้วยนะเหมือนจะเคยได้ยินอะไรทำนองนั้นครั้งนี้เองก็มีนักเรียนจากสถาบันเหมือนกันใช่ไหมเธอไงเอ๊ะปีนี้เธอถูกเลือกบอกไว้ก่อนว่าสถาบันเป็นคนเลือกค่ะทำไมอ่ะไม่เคยได้ยินฉันก็บอกไปแล้วไงผมก็ได้ยินนะงานราตรีที่ปราสาทราชาศักดิ์สิทธิ์ฉันคง
ชุดเดรสจากพี่ชายของเธอส่งมาถึงแล้วเลยนะถึงจริงๆแล้วฉันจะอยากให้เป็นของขวัญมากกว่าจะต้องใส่เดรสชุดนี้ให้ได้นะตั้งตารอเลยล่ะคาเรนเอ๊ะนักเวทที่ทำงานที่ปราสาทเข้าร่วมงานราตรีด้วยหรอคะข้ายังชั่วหน่อยดูเหมือนว่างานราตรีจะจัดเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างนักเวทกับเหล่าขุนนางนะคะเพราะอย่างนั้นถึงได้เชิญนักเรียนจากสถาบันเวทมนต์มาด้วยอย่างนี้นี่เองผมยาวขนาดนี้ของคาเรียนซังจะทำทรงไหนให้ส่องประกายเข้ากับเดรสงานราตรีผิวสวยจังเลยไม่ต้องแต่งหน้าเข้มมากก็ดูดีแล้วค่ะตบท้ายด้วยดอกไม้ให้ความรู้สึกที่ว่าน่ารักกันเถอะค่ะเหมาะมากเลยขอบคุณมากค่ะคาเรียนฉันเองเลออนเอ๊ะราชาศักดิ์สิทธิ์งั้นเหรอทำไมถึงมาหาโดยตรงล่ะคาเรียนซังเป็นใครกันแน่เหมาะดีเลยนี่นะฉันคุ้มกันให้นะไม่ยกให้ชายอื่นหรอกเลออนนี่กระดุมข้อมือนั่นคือศิลาผู้พิทักษ์ใช่ไหมสวยมากเลยคราวหลังเอาให้ดูได้ไหมสุดยอดสุดยอดเลยทำไมมันถึงได้มีศิลาผู้พิทักษ์ปล่องใสได้ล่ะฉันละสายตาไม่ได้เลยเป็นอะไรไปเลออนฮ่าๆเพราะงี้ไงเธอถึงได้น่าสนใจเอ๊ะไม่มีอะไรเอาไปกันเถอะว้าวในงานราตรีจะเข้าไปคุยกับผู้อาวุโสกว่าก่อนไม่ได้เป็นอะไรคาเรนว่ามานิดหน่อยไม่เห็นมีอะไรต้องกลัวถึงจะพูดอย่างนั้นเลออนเป็นราชาศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มกันให้นักเรียนอย่างฉันจะดีหรอต้องสนด้วยหรอจะไม่เป็นอะไรจริงๆใช่ไหมสาวๆสวยๆทุกคนเลยเอ๊ะน่ะนี่ดูสิเลออนตรงนั้นมันนักเวทที่มีชื่อเสียงโดดเด่นอาจารย์เอสต้าไม่ใช่หรอไม่จริงนะเห็นได้ใกล้ขนาดนี้เลยหรอจะใช้เวทแบบไหนกันนะคนนั้นที่มีภาพเหมือนประดับอยู่ในสถาบันเขาไอซ์เลอร์ที่ถูกขนานนามว่านักปราชญ์ในตำนานคาเรนเธอดูมีความสุขมากกว่าตอนเจอฉันครั้งแรกซะอีกเป็นอะไรไปก็ไม่นี่เลออนไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องกังวลในโลกนี้เวทมนต์ของเลออนสวยงามที่สุดฉันรับประกันฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นฟาบาทขอเสียมารยาททั้งที่กำลังยุ่งอยู่นะครับช่วยเข้าไปทักทายลอร์ดเดลิกที่อยู่ทางนั้นหน่อยนะครับค่อยไปทีหลังก็ได้ไม่ใช่หรอไม่ได้ครับรีบทำให้เสร็จไวๆจะดีกว่าคาเรนเดี๋ยวค่อยคุยกันฉันจะรีบกลับมารอก่อนนะลูดอลฝากคาเรนด้วยเป็นอะไรหรือเปล่าครับยูยูฟาบาทก็มาเป็นคนคุ้มกันให้และเป็นจุดสนใจโดยไม่จำเป็นคงรู้สึกไม่ดีหน้าดูขอบคุณค่ะไม่เลยค่ะเลออนโดดเด่นอย่างที่คิดเลยไม่ใช่เพราะว่าเป็นราชาศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวแน่ๆใช่ไหมฟาบาทเป็นท่านผู้ยิ่งใหญ่ก็มีสายตาหน้าเกรงขามอะไรผสมหลายอย่างกันไปแฮ่ๆคาเรนคุงคาเรนกาวคูไม่ใช่เหรอนั่นเอ๊ะอาจารย์ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะสบายดีหรือเปล่าหลานโตขึ้นมากหรือยังคะฮ่าฮ่าพูดเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าแล้วเธอต้องมาอาจารย์คิดว่าสักวันหนึ่งฝีมือผนึกเวทนั่นจะต้องได้รับการเชิญมาที่งานราตรีนี้แน่นอนเธอเป็นนักเรียนจากสถาบันเวทมนต์เหรอเป็นเด็กที่น่ารักจังเลยโดยชื่อคาเรนเป็นนักเรียนดีเด่นอันดับท็อปของสถาบันเวทมนต์แหมเธอยอดเยี่ยมมากเลยค่ะอันดับท็อปคาเรนกาวเคยได้ยินจากศาสตราจารย์ของฉันว่ากันว่าเป็นเด็กสาวที่มีความสามารถในหลายรอบ10ปีเรื่องของเด็กคนนั้นฉันก็เคยได้ยินใช่เด็กคนนั้นเหรอทำไมถึงคุยเรื่องนี้กันล่ะคะฮ่าฮ่าสุดยอดเลยคาเรนคุงเป็นคนดังนี่นะเด็กคนนั้นเป็นสามัญชนงั้นเหรอถ้างั้นทางนี้ก็คุยด้วยคงไม่เป็นไรใช่ไหมลองเข้าไปถามกันเถอะแต่ว่านั่นน่ะเป็นเด็กสาวที่ฝ่าบาทคุ้มกันนี่ไม่ใช่เหรออ่ะฟาบาเจ้าอารมณ์คนนั้นน่ะนะเธอเป็นใครกันแน่นะเด็กสาวคนนั้นบรรยากาศแปลกๆเนี่ยคืออะไรท่านคาเรนผมมีเรื่องต้องคุยนิดหน่อยมาทางนี้ได้ไหมครับลูดอลซังค่ะไปค่ะทุกคนกำลังโดนหลอกอยู่นะนั่นมันคาเรนกาวไม่ใช่ผู้หญิงที่สมควรถูกยกย่องอย่าได้ใจนะคะขออภัยท่านกำลังรบกวนแขกท่านอื่นๆนะครับการที่ยายนี่มีเวทมนต์เป็นเลิศมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วฟังให้ดียายนี่นะเมื่อ10ปีก่อนนักเวทที่ใช้เวทพิษเธอเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของแม่มดเฮ้จะว่าไปได้ยินว่ามีลูกสาวของแม่มดในหมู่นักเรียนคือเด็กคนนั้นเหรอเวทพิษนั่นทำให้ลูกสาวของฉันตายเป็นความจริงหรือเปล่าต้องช่วยให้ได้แม่คะไม่มีแม่แล้วนะคาเรนเพราะว่าแม่ฆ่าคนเธอเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของแม่มดนักเวทที่เปิดใช้งานเวทพิษเมื่อ10ปีก่อนเฮ้ยแกฉันกับไลฮาร์ดเป็นเด็กกำพร้าคดีเวทพิษเมื่อ10ปีก่อนทำให้ฉันกับหมอนั่นสูญเสียครอบครัวไปไม่ได้นะ
ไม่ได้นะฉันจะต้องยืนหยัดคนที่สูญเสียครอบครัวอยู่ที่นี่ฉันที่ทำให้เจ็บปวดนึกถึงเรื่องราววันนั้นเมื่อ10ปีก่อนไม่มีคุณสมบัติพอไม่จริงนะนั่นไงจะให้ลูกสาวของแม่มดเข้ามาใกล้ราชาศักดิ์ศรีจะดีเหรอยิ่งไปกว่านั้นสถาบันเวทมนต์ให้ลูกแม่มดเรียนเวทมนต์ได้เหรอจะใช้เวทอะไรบ้างก็ไม่รู้ไม่คิดว่าจะเดินตามรอยแม่หรือไงเชอะใช่ไหมล่ะโลกเขารู้กันหมดแล้วเป็นแค่ลูกสาวของแม่มดเธอไม่เคยเป็นนักเวทชั้นเลิศเลยสักนิดท่านคาร์เลนขอโทษค่ะลูดอฟซังขอโทษนะคะไว้คุยกันใหม่ขอตัวก่อนน่ะนี่ขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษขอโทษขอโทษคาร์เลนจะไปไหนนะเลออนคือว่านะมานี่เอ๊ะแต่ว่าเลออนจะออกจากงานไม่ได้นี่เธอหน้าตามมาเถอะขอบคุณแล้วก็ขอโทษนะเลออนไม่มีอะไรหรอกเพราะงั้นเลออนกลับไปที่งานเถอะขอปฏิเสธแต่ว่าทำหน้าแบบนั้นจะไม่มีอะไรได้ยังไงขอโทษนะไม่ต้องขอโทษแล้วฉันพาเธอออกมาเพราะอยากจะทำไม่ใช่แค่เรื่องนั้นหรอกเรื่องของแม่ฉันคิดว่านายคงไม่รู้แม่ของเธอน่ะเหรอก็ไม่ได้จะเก็บเป็นความลับอะไรหรอกเพราะว่าคนที่สถาบันหรือเพื่อนบ้านก็มีหลายคนที่รู้อยู่แล้วสำหรับเลออนฉันยังไม่เคยคุยว่าแม่ของฉันเป็นนักเวทใช่ไหมอืมคุณแม่นะเป็นนักเวทที่สุดยอดมากเลยล่ะจนกระทั่งเมื่อ10ปีก่อนท่านเป็นหนึ่งในคนที่ใช้ไสยเวทสร้างเวทพิษขึ้นมา10ปีก่อนเวทพิษได้เข้าครอบงำอาณาจักรนี้ในเหล่าคนร้ายมีหลายคนที่เป็นนักเวทหญิงพวกเธอถูกเรียกว่าแม่มดพวกเขาถูกประหารชีวิตโดยพระสันตะปาปาบานาบัสและราชาศักดิ์สิทธิ์ที่เงียบเอาไว้ขอโทษด้วยนะฉันกลัวที่จะได้ยินคำพูดของเลออนแล้วเธอคิดยังไงกับเรื่องของแม่เธอล่ะเอ๊ะอะไรไม่ต้องมาทำหน้าตัดพ้องกันก็ได้ก็มันบอกฉันสิแม่ของเธอเป็นคนแบบไหนเป็นแม่มดที่น่ากลัวหรือเปล่าหากใครได้รู้ว่าแม่เป็นแม่มดแล้วก็ทุกคนก็จะพาลังเกียจต่างเกลียดชังขยักขยแงบอกว่าอาชญากรตายไปซะนั่นเป็นโลกที่ว่าถึงแม่แต่ว่าท่านเป็นคนที่อ่อนโยนมากเลยพ่อด่วนจากไปแม่ก็เลยเลี้ยงฉันกับพี่ชายตามลำพังท่านเชี่ยวชาญเวทรักษาบาดแผลความเจ็บป่วยให้คนมากมายในศาสนาจักรเวทของแม่สวยงามมากเห็นเป็นเกรดหิมะ กับสายลุงดูโปร่งใสเป็นเวทที่สวยมากจริงๆมีผู้คนมากมายแข็งแรงแล้วก็หัวเราะพร้อมบอกขอบคุณกับแม่รอยยิ้มของคนไข้กับแค่เห็นพวกเราเติบโตก็มีความสุขแล้วท่านพูดอย่างนี้เสมอทั้งอย่างนั้นเวทรักษาของแม่ก็เปลี่ยนไปเป็นผู้นำหายนะมาสู่อาณาจักรเป็นแม่มดที่ถูกลงโทษพี่ชายเข้าไปเป็นเจ้าหน้าที่ของศาสนาจักรเพื่อต่อสู้สุดกำลังเพื่อความบริสุทธิ์ของแม่กับอีกฝ่ายที่เป็นศาสนาจักรและฉันก็เวทมนต์สวยงามมากทำให้ฉันยิ้มได้หลายครั้งตอนนี้ฉันเองก็ยังไม่ลืมสิ่งที่แม่สอนแต่ว่าจริงๆฉันรู้อยู่แล้วว่าโลกนี้ไม่ได้มีแค่เวทมนต์ที่สวยงามความเกลียดความกลัวทั้งหมดนั่นเวทมนต์ในวันนั้นได้สร้างขึ้นมาแม่ผู้แสนใจดีจะไม่ทำเรื่องแบบนั้นแต่ว่าฉันที่พูดคำพวกนั้นออกจากปากคงจะไม่ได้รับการยกโทษความจริงที่ฉันเป็นนักผนึกเวทจะต้องไม่ยกโทษให้แน่ฉันคงอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วอะไรกันเธอรู้อยู่แล้วหรอกเหรอว่าเวทมนต์ไม่ได้สวยงามหรืออ่อนโยนอย่างเดียวถึงอย่างนั้นเธอมองมาที่เวทของฉันแล้วพูดว่าสวยงามอย่างตรงไปตรงมาสมกับเป็นเธอจริงๆเลออนแม่ของเธอเป็นแม่มดที่ถูกประหารฉันรู้อยู่แล้วถึงสถาบันจะซ่อนเอาไว้แต่ศาสนาจักรไม่เป็นเช่นนั้นแต่ว่าเลออนถึงตอนนี้ไม่เห็นจะมีท่าทางอะไรเลยขนาดลูดอฟซังก็ดูเหมือนจะไม่รู้ด้วยเรื่องของแม่กับเธอไม่เกี่ยวกันเลยฉันเห็นว่าเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นก็เลยไม่ได้บอกแต่ว่าเธอที่บอกว่าเวทของฉันสวยงามก็ด้วยมันเคยฆ่าคนมาแล้วฉันควบคุมสยเวทที่อยู่ในตัวฉันไม่ได้กลัวสิ่งนั้นมาโดยตลอดไม่แปลกหากมันจะฆ่าใครก็ตามได้ทุกเมื่อทางนี้ต่างหากที่เหมือนกับยาพิษตัวตนของฉันมันน่าขยักขยงแต่ว่าเมื่อคืน
ที่มีเธอมานอนอยู่ข้างๆต้องขอบคุณเธอมานานแล้วที่ฉันไม่ต้องฝันร้ายเลออนคนที่ผนึกเวทของฉันเธอคิดหรือเปล่าว่าได้ช่วยเหลือฉันไว้มากขนาดไหนไม่รู้ตัวเลยสินะช่วยเหลือใช่แล้วเธอช่วยฉันเอาไว้เพราะฉะนั้นเธอสมควรแล้วที่จะเป็นนักผนึกเวทแล้วก็ทำอย่างที่ทำกับฉันเวทมนต์อันน่ารังเกียจในสายตาของเธอกลับเห็นเป็นร่างกายที่งดงามขอคาดหวังหน่อยได้ไหมแน่นอนอยู่แล้วหน้าแปลกจังคำพูดของเลออนอย่างกับเวทมนต์เลยทำไมฉันถึงรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เพราะว่าไม่ว่ากี่ครั้งฉันจะพูดให้ฟังขอโทษที่ปิดบังเอาไว้นะคะแล้วก็สิ่งที่แม่ทำท่านคาร์เลนไม่ต้องขอโทษหรอกครับรูดอฟซังแล้วก็ผมเคยเจอกับแม่ของคุณตอนเด็กๆผมได้รับการรักษาจากแม่ของคุณที่ศาสนาจักรอยู่หลายครั้งคุณเป็นคนไข้ของศาสนาจักรเหรอคะอืมไลฮาร์ดก็เหมือนกันถึงจะโดนจับเป็นแม่มดแต่ตอนนั้นพวกเขาก็เป็นนักเวทรักษาเช่นกันผมน่ะโดนพวกเธอฆ่าครอบครัวแต่ไม่ได้คิดว่าเป็นแม่มดถ้าคิดจะฆ่ากันทำไมพวกเธอถึงรักษาพวกเราอย่างเอาเป็นเอาตายด้วยล่ะเพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องมาขอโทษเราหรอกใช่ไหมเลฮาร์ดผมก็แค่ยอมรับเวทผนึกของเธอไม่ได้เท่านั้นเองแม่ของเธอจะเป็นอะไรจนถึงตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมแค่นั้นแหละเลฮาร์ดซังทั้งสองคนขอบคุณมากค่ะจากนั้นก็ผ่านมา1สัปดาห์ฉันพยายามมากขึ้นในประสาทราชาศักดิ์สิทธิ์ตำราเวทที่ผนึกเวทของเลออนมีจำนวนหน้าเพิ่มขึ้นจะว่าราบลื่นก็ราบลื่นดีอยู่หรอกคาร์เลนว้ายตกใจขนาดนั้นเลยเหรอไม่มีอะไรไม่มีอะไรมาเลือกตำราเวทเหรอแต่ยังไม่ได้เลือกเลยมีเยอะมากจนตัดสินใจไม่ถูกอันไหนก็ดีทั้งนั้นมาหาด้วยกันสิไม่เป็นไรขอโทษนะหลังจากนี้พี่ชายจะมาหานะเพราะงั้นค่อยมาเลือกใหม่คราวหน้าคาร์เลนแล้วเจอกันตั้งแต่ตอนนั้นมันอะไรกันหลังจากวันที่จัดงานลาตีเพียงมองหน้าเลออนก็รู้สึกยุ่ยยิกยังไงก็ไม่รู้หรือว่าเป็นเพราะให้เลออนเห็นหน้าตอนร้องไห้คิดถึงเรื่องเวทมนต์ดีกว่าโอ้เยี่ยมไปเลยนี่คาร์เลนผนึกเวทของเลออนได้ตั้ง20อย่างทรงกับเป็นน้องสาวของพี่จริงๆถึงอย่างนั้นจนถึงตอนนี้ยังไม่มีนักผนึกเวทคนไหนทำได้มาก่อนพี่ภูมิใจที่สุดเลยทำได้ดีมากอย่างนี้จะต้องระงับการถูกไล่ออกได้แน่นอนข้ายังชั่วหน่อยรูปมังกรนี่คือเวทอะไรนะเวทลมแหละมันคลิกคลักมากเลยดูจะเชี่ยวชาญเลยนะยิ่งกว่านั้นพี่ได้ฟังเรื่องของแม่ที่งานเลี้ยงแล้วล่ะตอนที่ได้ยินยังรู้สึกเสียวสลังอยู่เลยขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงนะพี่ฮ่าฮ่าก็ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วเป็นพี่ชายนี่นะแล้วก็ใกล้ๆนี้น้องจะกลับสถาบันได้แล้วด้วยนะเอ๊ะเป็นไงดีใจใช่ไหมล่ะน้องจะสามารถเรียนเวทมนต์โดยไม่ต้องออกกลางคันแล้วล่ะกลับไปเอาล่ะจากนี้พี่จะไปเข้าเฝ้าเลออนแม้ได้ยินใช่ไหมที่ประสันตบาปาจะมาที่ปราสาทพี่ต้องยุ่งกับการเตรียมตัวงั้นไปก่อนนะคาร์เลนจริงสิฉันจะอยู่ที่ปราสาทนี้ต่อไปไม่ได้เอ๊ะทำไมถึงเจ็บหน้าอกมัวแต่วนไปวนมารอบปราสาทเดี๋ยวก็ได้จ่าเอกกับเลออนเข้าแต่ว่าต่อจากนี้พี่จะไปเข้าเฝ้าเลออนนี่นะคงไม่เป็นไรใช่ไหมจับตัวได้แล้วบ๊ายบายจับตัวได้แล้วเลออนมานี่เดี๋ยวอย่าหยุดก่อนเลออนเธอหลบหน้าฉันมา2 3วันแล้วนะหลบหน้าฉันทำไมขอโทษนะอย่างที่เลออนพูดนั่นแหละฉันกำลังหลบหน้านายทำไมตัวฉันเองก็ยังไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเวลาคุยกับนายหัวใจมันเต้นตึกตักนะเป็นแบบนั้นตั้งแต่งานลาตีแล้วเพราะงั้นเวลามองหน้าแล้วรู้สึกเขินนิดหน่อยเขินเหรอเธอไม่ได้กลัวฉันหรอกเหรอไม่ใช่นะฉันไม่เคยกลัวนายเลยฉันหดหูมากเลยนะที่เธอหลบหน้าฉันน่ะเอ๊ะเลออนน่ะเหรอกับเรื่องของฉันแน่นอนอยู่แล้วสิเลออนโถเว้ยอะไรของเธอเนี่ยปั่นหัวฉันเล่นสนุกมากนักเหรอฟาบัดมาทำอะไรตรงนี้ครับท่านฟานเข้ามาขอพบแล้วนะครับรู้แล้วน่ะเกี่ยวกับเรื่องที่บานามัสจะมาเยี่ยมใช่ไหมล่ะถึงจะทำหน้าไม่พอใจหากว่างแล้วก็ท่านคาร์เลนน่ะนี่มันอะไรกันมันอะไรกันเนี่ยอย่างกับได้เห็นเวทที่สวยงามและแสนวิเศษอย่างนั้นแหละคำพูดของเลออนอย่างกับเวทมนต์เลยแต่ว่าฟาบาทเมื่อกี้ฉันผิดเองแต่ว่าคาร์เลนก็ผิดนะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไร
แต่อย่าเพิ่งวู่วามทำอย่างนั้นกับสตรีเลยนะครับฉันรู้อยู่แล้วแต่ไม่ว่ายังไงก็อดใจไม่ไหวเพิ่งเคยจะรู้สึกอย่างนี้เป็นครั้งแรกทำยังไงดีคิดว่านั่นจะมีความสุขได้บ้างไหมสำหรับตอนนี้ควรไปที่ห้องเข้าเฝ้าอย่าปล่อยให้พี่ชายของเธอต้องรอจะดีกว่าเจ้านั่นไม่น่าสนใจเลยสักนิดแล้วนายล่ะเตรียมรับสถานการณ์ความเสี่ยงให้สมบูรณ์เหมือนทุกทียังไงเร็วๆนี้พระสันตะปาปาก็จะมาเยือนแล้วนี่ครับนั่นสินะจบนั่นเมื่อไหร่ค่อยคุยกับคาเรนใหม่อีกครั้งดีกว่าถึงตอนนั้นจะไม่ยอมให้เธอหนีไปไหนได้อีกวันประชุมระหว่างราชาศักดิ์สิทธิ์กับพระสันตะปาปานี่เป็นหนังสือที่ท่านคาเรนฝากไว้สินะครับค่ะรบกวนด้วยนะคะขอบคุณครับถ้าพระสันตะปาปาได้เห็นสิ่งนี้แล้วน่าจะยอมรับว่าสามารถผนึกเวทของฝ่าวาดเลออนได้จริงๆพระสันตะปาปามาที่ปราสาทราชาศักดิ์สิทธิ์เพื่อยืนยันการผนึกใช่ไหมนะพอคิดว่าตำราเวทของตัวเองก็มีความสำคัญก็รู้สึกประหม่าขึ้นมาทันทีเลยลูดอฟซังแล้วเลออนล่ะคะผมโดนท่านตำหนิตอนที่บอกว่าจะพาท่านคาเรนไปเข้าเฝ้าพระสันตะปาปานะครับให้ยายนั่นมาอยู่ใกล้กับฉันคงไม่สะดวกเท่าไหร่ประมาณนั้นนะครับตั้งแต่ครั้งนั้นก็ไม่ได้พบกับเลออนอีกเลยเป็นความผิดของฉันที่เอาแต่วิ่งหนีไปรอบๆฮ่าฮ่าเจอปัญหาแล้วสินะเลออนพี่มาอยู่ที่นี่จะดีเหรอวันนี้ต้องติดตามพระสันตะปาปาไม่ใช่เหรอแม่พี่ก็โดนเลออนไล่ออกมาน่ะโดนบอกว่าแค่พระสันตะปาปาฉันก็อึดอัดเต็มทนแล้วมีนายอีกคนฉันไม่มีกระจิตกระใจทำอะไรแล้วน่ะเจ้านั่นเขินด้วยล่ะน่ารักจังเลยนะขอโทษแทนพี่ด้วยนะคะท่านฟานถ้างั้นท่านคาเรนขอเสียมารยาทฝ่าบาทฝากข้อความมาว่าหลังประชุมเสร็จให้เชิญคุณไปรับประทานอาหารเย็นนะครับอึเฮ้ยว่าแล้วเชียวพอคิดถึงเลออนก็รู้สึกประหม่าแบบนี้ไม่ค่อยดีเอาซะเลยนี่คาเรนระหว่างประชุมนำทางให้พี่หน่อยได้ไหมสถานที่ที่น่าสนใจแม้เวลาที่ฝนตกก็ดีนะได้สิแต่ว่าต้องไปสถานที่ที่ฉันจะไม่โดนโกรธนะเยี่ยมเลยถ้าอย่างนั้นมาสำรวจความลับสุดยอดของอาณาจักรกันเถอะตรงนี้วันที่อากาศแจ่มใสจะรู้สึกดีกว่านี้อีกค่ะกุหลาบที่บานที่นี่จะชำระพลังเวทให้บริสุทธิ์แลกกับพลังชีวิตสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะใช่รู้อยู่แล้วล่ะเอ๊ะอย่างนั้นเหรอก็มันถูกปลูกไว้รอบๆหลุมศพของแม่นี่เพราะศพอาจจะมีเวทพิษอยู่ก็ได้ก็เลยห้ามเข้าไปในสุสานยังไงก็ตามที่น้องบอกนั่นแหละเป็นสถานที่ที่งดงามนะใช่ไหมล่ะเลออนชอบมานอนที่นี่บ่อยพี่ก็แต่ก่อนเองก็เคยมางีบหลับที่สวนด้วยสินะว่าไงนะน้องก็ตามมาด้วยไม่ใช่เหรอท่านฟานพระสันตะปาปามีรับสั่งให้ท่านเข้าร่วมประชุมด้วยครับอยู่ๆจะให้เข้าไปแทรกเนี่ยนะอะไรกันนักหนาคาเรนพี่ไปก่อนนะถ้าพี่กับชักก็เข้าไปก่อนได้เลยเข้าใจแล้วพยายามเข้านะพี่พระสันตะปาปาคนแบบไหนกันนะที่ทำให้พี่แสดงสีหน้าไม่ชอบใจขนาดนั้นเลออนเองก็รู้สึกไม่ดีใช่ไหมนะชำระเวทให้บริสุทธิ์แล้วก็เหี่ยวเฉาเป็นการจบบทบาทสินะดอกไม้สีขุ่นนั่นนะเป็นเวทมนต์แบบไหนกันว่าแล้วกลับเข้าไปดีกว่าเธอเองเหรอนักผนึกเวทฮึบเอ้ยพามาตรงนี้อึผู้บุกรุกทั้งที่ตรงนี้มีเขตแดนกั้นอยู่เนี่ยนะอย่าขัดขืนหายใจลำบากขืนเป็นแบบนี้สลบไปแล้วฉันจะพาเธอออกไปเดี๋ยวนี้เฮ้ยเขตแดนปิดไปแล้วทำยังไงกันดีที่คุยไว้ไม่ใช่อย่างนี้นี่ว่ายังไงนะมันไม่ควรเป็นอย่างนี้สิหมอนั่นต้องเปิดเขตแดนจากข้างในไว้ไม่ใช่หรอเปิดเขตแดนไว้มีใครบางคนเชื้อเชิญจากข้างในมีเป้าหมายอะไรกันแน่ไอ้เงียบๆหน่อยยอมเลิกจากโคปลอดภัยมาแล้วงั้นเหรอใครก็ได้มาตรงนี้ทีเยนี่ใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้เฮ้ยจักแม่งก่อนจะโดนเจอตัวเข้ารีบฆ่าแม่งทีซะตอนนี้เลยอึหายใจนั่นมันเลออนคาเรนมีอะไรบางอย่างปกป้องฉันไว้วงแหวนเมื่อกี้งั้นเหรอไม่เป็นไรใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเลออนนี่ทำใจดีๆไว้เลออนไม่ได้นะแกจะทำอะไรเจ้านี่กำลังจะทำอะไรเวทมนต์กำลังคุ้มคลั่งถ้าไม่รีบหยุดมันไว้ไม่เข้าใจรูปร่างที่แท้จริงของเวทนั่นคืออะไรก็ไม่รู้หยุดนะหยุดพ่อเนี่ยนะราชาศักดิ์สิทธิ์ไอ้สัปหลาดไอ้สัตว์ประหลาดปล่อยไว้อย่างนี้ได้ตายแน่พอได้แล้วเลออนได้โปรดอยู่เถอะ
โถเว้ยว้ายเวทเคลื่อนไหวด้วยตัวเองแต่ว่าเวทที่ถูกผนึกจะอยู่ภายใต้การควบคุมจะไม่ทรยศต่อเจ้านายถ้างั้นทำไมล่ะฟอร์บาร์ไรออนถ้าไรออนอดทนไว้ทุกคนไปจับเจ้าพวกตัวนั้นไว้ฟอร์บาร์ไรออนจะทางนี้ท่านคาเรนรีบไปเรียกท่านฟานมาโดยเร็วเถอะครับรอก่อนไรออนเวทนั่นมันอันตรายต้องรีบผนึกผนึกงั้นเหรอกล้าดียังไงถึงได้มาพูดเรื่องยิ่งใหญ่ปานนั้นฉันมันโง่เองที่เชื่อสุดท้ายแค่เด็กฝึกหัดไม่มีทางควบคุมเวทของฉันได้อย่างสมบูรณ์มันถึงได้เป็นอย่างนี้ไงอย่ามาแตะต้องฉันนะไม่แตะต้องก็ได้แต่ว่าฉันอยากจะผนึกเวทนั่นให้ขอร้องล่ะทั้งที่ทำอะไรไม่ได้แท้ๆเอาดูสิเป่าประโยชน์ไม่ใช่เหรอถึงจะเป่าประโยชน์แต่ลองดูก็ได้นี่นะแล้วเมื่อกี้นายปกป้องฉันจากเวทอะไรบางอย่างไม่ใช่เหรอต้องทำอะไรสักอย่างกับเวทนั่นหนวกหูเธอไม่มีประโยชน์อีกแล้วไม่เอาต่อให้นายปฏิเสธฉันจะทำทุกอย่างเพื่อผนึกมันให้ได้ขอร้องล่ะแสดงให้ฉันดูเถอะนะชิอ้าวนี่มันเกิดอะไรขึ้นฝาบาทหากมีปัญหาอะไรปล่อยให้บานาบัสผู้นี้จัดการเองพระสันตะปาปาบานาบัสเพียกหน้าคาเรนเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมคนคนนี้ถึงได้ยิ้มล่ะเจ้าพวกโจรตรงนั้นเข้ามาอวดดีที่หอคอยของฉันโทษทีแต่จัดการเรียบร้อยแล้วล่ะอย่ากล่าวโทษเช่นนั้นเลยฝ่าบาทเป็นผู้แทนวจนะแห่งพูดนะผู้ที่ฝ่าบาทลงมือกล่าวคือคนบาปคุณหนูตรงนั้นคือว่าแล้วได้รับบาดเจ็บจากฝ่าบาทแล้วครับนี่เป็นฝีมือของพวกโจรฝ่าบาทพยายามจะช่วยเธอต่างหากแล้วครับถ้าอย่างนั้นก็ค่อยยังชั่วหน่อยเกิดสาวน้อยของฟานข้ารับใช้ผู้ซื่อสัตย์เป็นศัตรูกับฝ่าบาทเข้าแล้วก็คงเป็นเรื่องเศร้าสำหรับเราทั้งคู่เธอเป็นนักผนึกเวทที่ผนึกเวทของฝ่าบาทสินะดีใจที่ได้เจอเธอนะฝ่าบาทพระสันตะปาปาดูเหมือนน้องสาวจะหวาดกลัวขอพากลับหอคอยได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวก่อนพี่ไม่ได้นะต้องผนึกเวทของเลออนไม่ฟังเลยสินะก็พอน้องตัวสั่นตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วเราไปกันเถอะลูดอฟไลฮาร์ทผมก็จะไปกับท่านด้วยราชาศักดิ์สิทธิ์ยังไงก็เถอะเจอภัยพิบัติเลยนะคาเรนน้องไม่ได้บาดเจ็บหนักอะไรค่อยยังชั่วหน่อยพี่โดนขังอยู่ในห้องแบบนี้คงจะอึดอัดแย่เลยใช่ไหมดูเหมือนพี่จะโดนคนมากมายห้อมล้อมหน้าดูไม่กี่วันหลังจากนั้นฉันถูกกักบริเวณที่ห้องนี้พวกเขาบอกว่าเพราะฉันตกเป็นเป้าหมายของพวกโจรกุญแจโดนล็อกจากภายนอกมีนักเวทของศาสนาจักรคอยจับตามองจนน่าแปลกใจพี่เกิดอะไรขึ้นกับเลออนรู้บ้างหรือเปล่าฉันคิดว่านั่นไม่ใช่ความตั้งใจจริงของเลออนแล้วก็ฉันไม่ได้พบกับพวกลูดอฟเลยผู้ศาสนาจักรบอกแค่ว่าเลออนใช้เวทมนต์โจมตีเท่านั้นอาจจะได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ได้เลออนตอนนี้นายกำลังคิดอะไรอยู่น่าเสียดายพวกพี่ก็ไม่รู้รายละเอียดเหมือนกันไม่กี่วันมานี้พี่ก็ยุ่งซะด้วยสินั่นเป็นเพราะเหตุการณ์เมื่อตอนนั้นเหรอก็นะน่าจะเป็นแบบนั้นพี่ได้รับคำสั่งให้รวบรวมนักเวทที่ใช้เวทบาเรียได้นะเพื่อเสริมเขตแดนให้กำแพงปราสาทงั้นเหรอสว่าใบเขตแดนก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันคนพวกนั้นพูดว่ามีคนในปราสาทร่วมมือด้วยแต่ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะสามารถเปิดเขตแดนได้ถึงสุดท้ายแล้วจะเปิดเขตแดนไม่สำเร็จก็เถอะแต่ว่าความจริงที่ว่ามีผู้ร่วมมือก็ไม่เปลี่ยนแปลงผู้คนส่วนใหญ่ในปราสาทเป็นคนที่เลออนรวบรวมมาเป็นใครกันแน่นะเป็นห่วงขนาดนั้นเลยเหรอเลออนก็แค่ยุ่งเพราะว่าสันตปาปาประทับอยู่ที่นี่ก็เท่านั้นเดี๋ยวก็คงเสนอหน้าล่าเริงให้น้องเห็นเองนั่นแหละพี่คิดอย่างนั้นจริงๆเหรอฮ่าฮ่าไม่เคยคิดเลยถ้ามีคนได้ประโยชน์จากการฆ่าน้องแล้วก็จะต้องเป็นพวกที่ไม่อยากให้เวทมนต์ของเลออนถูกผนึกถ้าพี่ยังพูดอะไรไม่ยังคิดจะลำบากเอานะเอ๊ะอย่างนั้นเหรอไม่ว่าใครก็คิดงั้นไม่ใช่เหรอก็จริงที่คนพวกนั้นต้องการจะฆ่าฉันทั้งที่ตัวเองอาจจะโดนจับได้แท้ๆน่าจะเป็นมากกว่าเหตุผลส่วนตัวต้องมีอะไรที่ใหญ่กว่านั้นกำลังเคลื่อนไหวจะว่าไปนักเวทที่เฝ้าห้องนี้บอกว่ามีคนของพระสันตะปาปามาหาตั้งหลายครั้งมาหาไม่มีนะพวกนักเวทได้รับคำสั่งไม่ให้ใครผ่านเข้ามานอกจากพี่ใหญ่ขนาดไหนลืมไปแล้วเหรอที่จะปกป้องน้องเองเพราะฉะนั้นคาเรนไม่ต้องกลัวนะไม่ได้กลัวหรอกไม่ใช่อย่างนั้นก็แค่สมเพชตัวเองที่ฉันไม่สามารถผนึกเวทของเลออนได้อาจจะอวดดีอย่างที่เลออนว่าก็ไ
ฉันภูมิใจที่ตัวเองสามารถผนึกเวทได้ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนฉันบังเอิญเห็นในสิ่งที่ไม่ควรจะได้เห็นเพียงแค่นั้นทำให้ฉันพูดได้เต็มปากว่าจะผนึกเวทของเลออนได้ไม่รู้จักประมาณตนและยังลำพองตนฉันกลับมองข้ามเลออนที่บอกว่ากลัวเวทมนต์จะไปทำร้ายคนอื่นยอมให้ตัวเองอาบไปด้วยเวทมนต์ตรงหน้าทั้งที่รู้ว่าทำอะไรไม่ได้แต่ก็อยากจะทำอะไรบางอย่างอยากเจอเลออนเจอเมื่อไหร่ก็อยากจะขอโทษพี่ฉันจะไปหาเลออนจะบอกว่าที่น้องตกเป็นเป้าหมายก็เพราะเลออนก็ได้นะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่ความผิดของเลออนฉันอยากจะพบและพูดคุยด้วยเลออนไม่ต้องการน้องหรอกถึงอย่างนั้นฉันก็อยากพบเขาเลออนทำร้ายผู้คนเพราะต้องการปกป้องฉันตัวเองกลัวที่จะใช้เวทมนต์ทำให้ผู้คนบาดเจ็บใช่แล้วนายพูดแบบนั้นทั้งอย่างนั้นเป็นความผิดของฉันที่ทำให้นายเป็นอย่างนี้เลออนช่วยฉันไว้เพื่อยับยั้งพลังไม่ให้ฉันได้รับบาดเจ็บจึงใช้เวทโจมตีตัวเองใช้คำพูดเย็นชาเพื่อกันฉันออกไปฉันได้รับการปกป้องเพราะฉะนั้นฉันก็เลยอยากจะไปขอโทษเลออนหลังจากนั้นก็อยากจะบอกขอบคุณอยากจะตอบแทนด้วยสิ่งที่สามารถทำได้ฉันจะผนึกเวทมนต์ของเลออนครั้งนี้ฉันจะปกป้องเลออนเองคาร์เลนฮ่าฮ่าช่วยไม่ได้นะน้องเนี่ยนะก็อย่างนั้นแหละพวกนายทั้งสองคนเกิดอะไรขึ้นหรอท่านคาร์เลนก่อนอื่นขอคืนสิ่งนี้ก่อนครับเดี๋ยวสิทั้งสองคนท่านคาร์เลนเราสองคนมาที่นี่เพราะมีเรื่องจะขอร้องตอนนี้พวกเราสามารถพึ่งพาได้แต่คุณเท่านั้นมันน่าเจ็บใจจริงๆเกิดอะไรขึ้นหรอคะท่านเลออนพยายามจะช่วยทุกคนเพราะงั้นเลยเลือกหนทางที่มันยุ่งเหยิงแต่ว่าพวกเราก็หยุดมันไม่ได้ได้โปรดพวกเราอยากจะให้ช่วยท่านเลออนเธอเท่านั้นที่ทำได้ขอร้องเถอะครับท่านคาร์เลนพวกเราไม่อยากจะให้ฝ่าบาททำร้ายใครอีกแล้ว